ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอในเรื่องผู้ใช้พลังวิญญาณจุดมุ่งหมายหลักของกูชวนคือการแก้แค้นเมื่อการแก้แค้นได้สิ้นสุดลงจนอีกฝ่ายพังทลายลงอย่างสมบูรณ์ความหมกมุ่นของเขาในตอนนี้จึงมีเพียงการหวังให้ญาติที่เหลืออยู่ของเขาฟื้นตัวกลับมาแต่เขาก็ได้หมดหวังกับเรื่องนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งเพราะเขาได้ไปถามมู่เถาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วในฐานะหัวหน้านักเล่นแร่แปรธาตุของสำนักโลพิทักษ์มู่เถานั้นเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุระดับ8อยู่แล้วคำพูดของเขาจึงน่าเชื่อถือมากมู่เถากล่าวว่าทะเลแก่นวิญญาณของญาติกู่ชวนนั้นร้ายแรงเกินไปแม้แต่เขาก็ยังไม่เคยได้ยินว่ามียาวิญญาณใดจะสามารถรักษาความเสียหายที่เกินจริงเช่นนี้ได้เขาจึงได้แต่ปลอบตัวเองว่าแค่ญาติของเขามีชีวิตรอดได้ก็ดีพอแล้วแม้ว่าพวกเขามีสติเลอะเลือนแต่ก็ยังพอมีความหวังอันริบหรี่อยู่สายเลือดของตระกูลหยางคงสิ้นสุดที่เขาทว่าความหวังก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อตอนนี้ลู่อูบอกเขาว่าญาติทั้ง4ของเขามีโอกาสฟื้นตัวกลับมาได้นี่ทำให้เขาตื่นเต้นมากกู่ชวนรีบพาญาติทั้ง4คนมาหาลู่อูในทันทีท่านลุงคนที่3ท่านนาคนที่2ท่านปู่ลำดับ4ท่านอาแววตาของพวกเขาทั้ง4คนล้วนหมองคล้ำว่างไม่มีชีวิตชีวาไม่มีแม้แต่การเคลื่อนไหวเหมือนกับคนตายแตกต่างจากของชาวพวกเขาถูกใช้ทักษะค้นหาวิญญาณใส่หลายครั้งจนเกินไปความเสียหายที่มีต่อทะเลแก่นวิญญาณ นั้นร้ายแรงกว่ามากจนแทบจะเหลือสตินึกคิดใดๆที่จะมีชีวิตอยู่พวกเขามีเพียงความปรารถนาเดียวก็คือการตายเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ต้องถูกทรมานอย่างไร้มนุษยธรรมสถานการณ์นี้อาจกล่าวได้ว่าร้ายแรงกว่าหงเฉาหลาย10เท่าแม้ว่าน้ำผู้สักจะมีผลอันน่าอัศจรรย์แต่ลั่วอูก็ไม่สามารถรับประกันว่ามันจะสามารถช่วยพวกเขาให้รอดได้กู่ชวนถามอย่างไม่สบายใจนายน้อยคิดว่ามันจะสำเร็จไหมก็ต้องลองดูลั่วอูกล่าวลั่วอูนำส่วนที่เหลือของน้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์แยกออกอย่างระมัดระวังประมาณ1/10จากนั้นก็ค่อยๆส่งไปยังปู่ลำดับ4ของกู่ชวนหยางเฉาแม้ว่าลั่วอูจะช่วยคนเหล่านี้เพื่อช่วยกู่ฉวนแต่เขาก็ยังเห็นแก่ตัวเนื่องจากหยางเฉาปู่ลำดับ4ของกู่ฉวนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตีเหล็กลั่วอูจึงรักษาเขาเป็นคนแรกด้วยวิธีนี้หากน้ำผู้สักได้ผลอย่างน้อยเขาก็สามารถฟื้นฟูช่างตีเหล็กขึ้นมาได้เพราะลั่วอูไม่แน่ใจว่าน้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จะเพียงพอสำหรับทั้ง4คนหรือไม่อีกทั้งเขายังต้องแบ่งมันให้กับหวนเสี่ยวด้วยกู่ฉวนเห็นสิ่งนี้และรีบเปิดปากของปู่ลำดับ4ท่านปู่มาเถอะอ้าปากของท่านหยางเฉาไม่มีความต้านทานเขาถูกเปิดปากออกแล้วถูกบังคับให้กลืนน้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์ก้อนเล็กๆลงไปจากนั้นแสงสีขาวก็วาบขึ้นมาที่ร่างของเขาลั่วอูจดจ่ออยู่กับหยางเฉาใบหน้าของเขาซึ่งซีดมาเป็นเวลานานตอนนี้เต็มไปด้วยร่องรอยของเลือดเนื้อดวงตาที่ว่างเปล่าของเขาดูเหมือนจะมีร่องรอยของความสดใสจากนั้นร่างกายของเขาก็สั่นอย่างไม่สามารถควบคุมได้ดวงตาหดตัวลงด้วยความกลัวแววตาของเขาเต็มไปด้วยความกลัวมันได้ผลดวงตาของลั่วอูสว่างขึ้นการแสดงอารมณ์เป็นสัญญาณที่ดีกู่ชวนอุ้มปู่ลำดับ4ไว้ในอ้อมแขนแล้วพูดด้วยเสียงต่ำไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วท่านปู่ลำดับ4ข้าอยู่ที่นี่แล้วไม่มีใครทำร้ายท่านได้อีกแล้วดวงตาของหยางเฉาขุนมัวเขาจ้องไปที่กู่ชวนด้วยความกลัวจากนั้นความกลัวของเขาก็ค่อยๆบรรเทาลงและกลายเป็นความหมองคล้ำและความลังเลเจ้าตัวน้อยท่านปู่ลำดับ4ในที่สุดท่านก็ฟื้นแล้วกู่ชวนรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากดวงตาของหยางเฉาเบิกกว้างเขามองไปรอบๆตัวอย่างกังวลสภาพจิตใจของเขาแย่มากราวกับว่าเขากำลังจะพังทลายแม้ว่าเขาจะฟื้นคืนสติมาได้จากการฟื้นตัวของทะเลแก่นวิญญาณแต่ความทรงจำอันเจ็บปวดก็ยังคงอยู่กับเขาเจ้าคือผู้สืบทอดตระกูลของเราหยางเฉากล่าวอย่างรีบร้อนดวงตาของกู่ชวนเป็นสีแดงน้ำตาของเขาไหลลงมาอีกครั้งเขาเช็ดน้ำตาแล้วพูดว่าท่านปู่ลำดับ4ไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วขอรับต่อมากู่ฉวนก็ได้บอกหยางเฉาทุกอย่างบางครั้งการแสดงออกของหยางเฉาก็เจ็บปวดบางครั้งดูร้ายบางครั้งก็เศร้าหลังจากสงบลงเป็นเวลานานเขาก็ยอมรับความจริงได้ความทรงจำของเขายังคงสมบูรณ์แต่ความทรงจำหลังจากที่ถูกทรมานนั้นหายไปหยางเฉายืนตัวสั่นเนื่องจากเขาไม่ได้ขยับมาเป็นเวลานานมันจึงเป็นเรื่องยากมากที่เขาจะยืนตัวตรงได้เขาคุกเข่าลงต่อหน้าลั่วอูขอบคุณท่านมาที่ช่วยข้าไว้ไม่เป็นไรลั่วอูรีพยุงเขาขึ้นมาหยางเฉาดูซับซ้อนเขามองไปที่สมาชิกตระกูลหยางอีก3คนที่ยังสติเลอะเลือนก่อนที่เขาจะเสียสติไปอย่างสมบูรณ์มีคนมากกว่า1โหลที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่คิดเลยว่าหลังจากที่เขาฟื้นคืนสติขึ้นมาจะมีคนเหลืออยู่เพียง3คนได้โปรดช่วยพวกเขาด้วยหยางเฉาวิงวอน
เขารู้ว่าลูกบอลน้ำสีฟ้าที่ลอยอยู่ในอากาศจะต้องมีค่าอย่างยิ่งเขาจึงไม่กล้าขอให้ลั่วอู่ช่วยเท่าไหร่นักลั่วอู่พยักหน้าเจ้าสบายใจได้มันเป็นสิ่งที่ข้าคิดจะทำอยู่แล้วกู่ฉวนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาคนสำคัญของข้าหลังจากนั้นลั่วอู่ก็แยกน้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์ออกมาอีก3ส่วนมวลของพวกมันนั้นใกล้เคียงกับเขาใช้กับหยางเฉาตอนนี้จึงมีน้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์เหลืออยู่อีกประมาณครึ่งหนึ่งในไม่ช้าน้ำผู้ศักดิ์3ส่วนเข้าสู่ร่างของเหล่าผู้รอดชีวิตจากตระกูลหยางทั้ง3คนที่เหลือฟื้นฟูทะเลแก่นวิญญาณของพวกเขาพวกเขาเองก็ทุกข์ใจไม่แพ้กันเมื่อได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พวกเขาก็ไม่มีทางนอกจากยอมรับความจริงขอบคุณมากพวกเขาต่างขอบคุณลั่วอู่ด้วยความเศร้าโศกพวกเขาต้องการจะแก้แค้นเช่นกันแต่ศัตรูนั้นได้ตายไปแล้วพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะทำอย่างไรต่อไปโลกนี้นั้นแปลกเกินไปสำหรับพวกเขาสุดท้ายเพื่อตอบแทนการแก้แค้นที่สำเร็จผลและความช่วยเหลือของลั่วอู่พวกเขาเลือกที่จะอยู่ต่อและกลายเป็นลูกน้องของลั่วอู่กู่ฉวนมองไปที่ลั่วอู่ด้วยความรู้สึกขอบคุณต่อให้จนวันตายบุญคุณนี้เขาก็คงทดแทนให้ได้ไม่หมดลั่วอู่มองไปที่หยางเฉาข้าได้ยินมาจากกู่ฉวนว่าเจ้าเป็นปรมาจารย์การหลอมศาสตราใช่หรือเปล่าหยางเฉาพยักหน้าใช่ขอรับดีมากลั่วอู่หยิบกล่องดำออกมาพร้อมกับตำราแห่งการหลอมแล้วส่งมันให้หยางเฉางานของเจ้าคือหลอมอาวุธในตำราเล่มนี้ให้หมดหยางเฉาเปิดตำราการหลอมด้วยความอยากรู้อยากเห็นหลังจากมองดู 2-3 ครั้งมือที่ตื่นเต้นของเขาก็สั่นสถานสวรรค์นี่มันวิชาการหลอมที่หลงเหลือมาจากสมัยโบราณมันบันทึกวิธีการหลอมอาวุธมนตราที่สูญหายไปแล้วอย่างน้อยก็7ชนิดนี่คือสำเนาตำราที่ไม่เหมือนของใครในโลกเขาคู่ควรกับการเป็นปรมาจารย์ด้านการตีเหล็กและหลอมอาวุธจริงๆหลังจากได้ดูตำราเพียงชั่วครู่เขาก็สังเกตเห็นได้ถึงคุณค่าของหนังสือโบราณเล่มนี้แม้ว่าชื่อจะดูเรียบง่ายแต่ก็เป็นสิ่งที่จักรพรรดิดาบทิ้งเอาไว้มันจะไปธรรมดาได้ยังไงแม้ว่าจะเขียนไว้เมื่อหลายหมื่นปีก่อนแต่มันก็มีค่ามากไม่ต้องพูดถึงเลยว่ามันถูกเขียนในยุคของการหลอมอาวุธและศิลปะการต่อสู้ถ้าเจ้าเรียนรู้หนังสือเล่มนี้อย่างละเอียดเจ้าจะสามารถสร้างอาวุธมนตราได้หรือเปล่าลั่วอู่ถามอาวุธมนตราเหล่านี้อย่างน้อยก็ต้องมีความสามารถระดับปรมาจารย์ช่างหลอมระดับปรมาจารย์ในยุคนี้มีอยู่น้อยมากและลั่วอู่โชคดีพอที่จะช่วยชีวิตเขาซึ่งเป็นหนึ่งในนั้นได้หยางเฉาสงบลงเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงกล่าวด้วยรอยยิ้มอันขมขื่นตอนนี้ข้าอ่อนแอมากและต้องการเวลาในการฝึกฝนตัวเองนอกจากนี้การหลอมอาวุธมนตรายังต้องการเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมข้ารู้ว่ามันยากแต่ข้าจะให้เวลาเจ้าและหาวัสดุมาให้ข้าจะให้ทุกอย่างที่เจ้าต้องการเจ้าเพียงแค่พยายามทำให้ดีที่สุดเจ้าพอจะมีโอกาสสร้างอาวุธมนตราได้ไหมลั่วอู่ถามเขารู้ว่าการหลอมอาวุธมนตราขึ้นมานั้นเป็นเรื่องที่ยากมากแม้ว่าจะเป็นเพียงการร่างแบบก็ยังยากแต่มันก็เป็นการลงทุนที่ดีดังนั้นเขาจึงถามว่ามีโอกาสหรือไม่หยางเฉาจ้องมองไปที่ตำราการปลอมอันสมบูรณ์ในมือของเขาหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เงยหน้าขึ้นแล้วพยักหน้าอย่างแน่วแน่ข้าทำได้แน่นี่คือความภาคภูมิใจในฐานะที่เขาเป็นสุดยอดช่างตีเหล็กในยุคนี้ทางเดียวที่จะหยุดเขาได้คือการมีข้อมูลไม่เพียงพอเท่านั้นแต่ตอนนี้เขามีหนังสือเล่มนี้แล้วเขาคงจะไม่สามารถพูดปฏิเสธได้อีกดีมากในที่สุดลั่วอู่ก็แสดงรอยยิ้มออกมาดูแลสุขภาพของเจ้าให้ดีก่อนรู้ไว้ด้วยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเพียงแค่ข้าฝากเจ้าให้ไปทำเท่านั้นบ้านที่สร้างขึ้นโดยมิติไหนนั่นมีอุปกรณ์ครบครันไม่ว่าจะเป็นห้องเล่นแร่แปรธาตุคลังอาวุธและห้องตีเหล็กพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยที่สุดน่าเสียดายที่ห้องตีเหล็กถูกปล่อยว่างเอาไว้รอคอยเจ้านายของมันอย่างโดดเดี่ยวนอกจากนี้ยังมีแร่วิญญาณอันล้ำค่าจำนวนมากจากนรกมนตราซึ่งตอนนี้ในที่สุดมันก็จะได้ถูกนำมาใช้ในทางอื่นนอกจากการเป็นสินค้าแลกเปลี่ยนสำหรับเงินเสียทีเมื่อมองไปยังห้องอันเพียบพร้อมนี้อย่างเฉาก็อดไม่ได้ที่จะกลืนน้ำลายนี่คือสถานที่ที่ปรมาจารย์ช่างตีเหล็กทุกคนใฝ่ฝันถึงหากมีสถานที่เช่นนี้ใครๆก็สามารถฝึกฝนจนเลื่อนขั้นเป็นปรมาจารย์ช่างตีเหล็กได้ทั้งนั้นเมื่อเจ้าฟื้นตัวจนหายดีแล้วที่นี่จะเป็นห้องทำงานของเจ้าลั่วอู่กล่าวหยางเฉาก้มศีรษะด้วยความเคารพขอบพระคุณขอรับนายน้อยข้ากลัวว่าเจ้าจะทำคนเดียวทั้งหมดไม่ได้ข้าจะส่งลูกศิษย์มาให้ช่วยเจ้าลั่วอู่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วจึงพูดว่าเจ้ามีข้อกำหนดอะไรไหมตราบเท่าที่พวกเขาสามารถแบกรับความยากลำบากได้ก็ไม่มีปัญหาหยางเฉาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งการหลอมต้องใช้ความเชี่ยวชาญและความเคยชินมันจึงยากที่จะคัดคนที่เหมาะสมจริงๆลั่วอู่พยักหน้า
ไม่ว่าจะเป็นการเล่นแร่แปรธาตุหรือการหลอมเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆล้วนมีข้อกำหนดในการทำความเข้าใจมันจึงยากสำหรับที่จะตัดสินใจคัดคนจากสัญชาตญาณเนื่องจากเรื่องพวกนี้สามารถเรียนรู้ได้จากการฝึกฝนทำซ้ำๆลั่วอู่ได้เรียกเหล่านักเล่นแร่แปรธาตุฝึกหัดที่มีหน้าที่ดูแลความสะอาดของมิติใหม่มาเนื่องจากตอนนี้มีคนเพียงพอแล้วในห้องเล่นแร่แปรธาตุและพวกเขาจึงไม่มีโอกาสเรียนรู้การเล่นแร่แปรธาตุพวกเขาจึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการส่งให้เรียนรู้เครื่องมือการหลอมต่างๆนอกจากนี้หากพวกเขาได้รับการฝึกฝนพวกเขาอาจจะพัฒนามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะกลายเป็นปรมาจารย์ช่างตีเหล็กก็เป็นได้เมื่อลั่วอู่อธิบายว่าเขาตั้งใจจะทำอะไรเหล่านักเล่นแร่แปรธาตุฝึกหัดก็รีบเข้ามาสมัครตอนนี้พวกเขาต่างก็เป็นนักเล่นแร่แปรธาตุเพียงในนามแต่ในความเป็นจริงพวกเขาเป็นแค่คนจัดการเรื่องจิปาถะแม้ว่าจะมีความเป็นอยู่ที่ดีแต่ก็ยังไม่มีความก้าวหน้าใดฮ่าฮ่าลั่วอู่ครุ่นคิดแล้วจึงส่งผู้สมัครทั้งหมดให้หยางเฉาเลือกหลังจากทั้งหมดนี้ในที่สุดลั่วอู่ก็คลายความกังวลลงได้สำเร็จก่อนหน้านี้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างกองทหารอาวุธมนตราแต่ตอนนี้เขาสามารถที่จะผลิตอาวุธและชุดกรอบมนตราดีๆได้แล้วเพื่อสวมใส่ให้กับกองทหารผีหลังจากบอกไปชี้เกี่ยวกับความคิดของเขาแล้วไปชี้เห็นด้วยและสนับสนุนนั่นก็เพราะแนวคิดนี้จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการต่อสู้ของกองทหารผีได้เป็นอย่างมากต่อจากนั้นลั่วอู่ก็ได้มอบน้ำจากน้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่เหลือให้เหวินเสี่ยวหลังจากนี้เมื่อเขากลับไปที่สำนักเฉียนหลงเขาจะได้ขอให้ปรมาจารย์ที่เชี่ยวชาญในแก่นแท้ทักษะแห่งชีวิตสร้างร่างใหม่ให้กับเหวินเสี่ยวเพื่อที่จะแยกจิตใจทั้งสองออกจากกันแต่แล้วลั่วอู่ก็นึกถึงคำถามหนึ่งแล้วจะทำยังไงเกี่ยวกับสัตว์วิญญาณตอนที่พวกเจ้าแยกร่างกันล่ะลั่วอู่ถามแม้แต่เหวินเสี่ยวก็ตกตะลึงเช่นกันเขาไม่ได้คิดถึงปัญหานี้เลยสักนิดเขากล่าวอย่างครุ่นคิดตราพันธสัญญานั้นฝังอยู่ในแก่นวิญญาณแม้ว่าพวกเราจะแยกแก่นวิญญาณกันแต่ตราพันธสัญญาก็ไม่น่าจะหายไปบางทีทั้งเขาและข้าอาจจะสามารถควบคุมสัตว์วิญญาณที่พวกเราครอบครองได้ทั้งคู่แล้วถ้าพวกเจ้าสองคนทะเลาะกันสัตว์วิญญาณของพวกเจ้าจะช่วยใครลั่วอู่ถามเหวินเสี่ยวสับสนใช่แล้วมันมีปัญหานี้อยู่แน่นอนว่าเขาไม่เคยคิดถึงปัญหามาก่อนที่จริงเรื่องดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์มาก่อนด้วยซ้ำสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ขึ้นอยู่กับอนาคตแม้ว่าลั่วอู่จะไม่ได้เข้าสู่การทดสอบหินกลั่นหัวใจแต่เขาก็ได้รับสิ่งดีๆมามากมายเช่นกันอย่างแรกคือความเข้าใจแก่นแท้ทักษะแก่นแท้ทักษมนตราทักษะระดับ SS มิติเวทมนต์ที่ลั่วอู่ไม่ได้ใช้เท่าไหร่แต่เขาก็ยังพยายามปรับปรุงความเชี่ยวชาญอยู่เรื่อยๆจนถึง 30% แต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วหลังจากสร้างความเชื่อมโยงระหว่างหินกลั่นหัวใจและไหปิศาจความเข้าใจของลั่วอู่เกี่ยวกับแก่นแท้ทักษมนตราก็พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงเวลาสั้นๆ 1-2 เดือนนี้ความเข้าใจของลั่วอู่เกี่ยวกับแก่นแท้ทักษมนตราได้เลื่อนระดับไปสู่ระดับที่2ของความเข้าใจเบื้องต้นระดับความเชี่ยวชาญของทักษะจึงเพิ่มขึ้นเป็น 40% ทำให้พลังของมันเพิ่มขึ้นมาอย่างมากที่สำคัญก็คือทักษะมิติเวทมนต์เป็นทักษะการโจมตีกลุ่มขนาดใหญ่ตราบใดที่ความแข็งแกร่งเพียงพอเขาก็จะสามารถขยายลงของมันครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างไม่สิ้นสุดหลังจากตรวจสอบสิ่งที่ตัวเองได้แล้วลั่วอู่ก็เตรียมตัวที่จะออกจากมิติไหลและเดินทางไปที่ป่าแห่งอสูรกันต่อพร้อมกับพรรคพวกแต่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงที่ไม่เป็นระเบียบดังขึ้นบนท้องฟ้าทุกคนต่างมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและเห็นว่ามีกลุ่มนกวิญญาณบินไปมาอย่างไม่เป็นระเบียบพวกมันต่างส่งเสียงร้องและกระสับกระส่ายบินไปมานกวิญญาณเหล่านี้บินปกคลุมท้องฟ้าเหมือนฝูงอีกาชูจงชวนไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้นเหรอไม่รู้สิลั่วอู่สายหัวมีนกวิญญาณจำนวนมากในมิติในเนื่องจากลั่วอู่ได้จับนกวิญญาณมาเป็นจำนวนมากพิเศษเพื่อให้พวกมันเป็นพี่น้องตัวน้อยและกองทัพอากาศเชื่อฟังคำสั่งโดยตรงของเจ้านกโง่ภายใต้การควบคุมของนกโง่พวกมันทั้งหมดต่างเชื่อฟังนกโง่และอยู่อย่างเป็นระเบียบพวกมันไม่เคยก่อปัญหาอะไรเขาจึงไม่รู้ว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเจ้านกโง่ลั่วอู่ส่งเสียงคำรามแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับลั่วอู่ขมวดคิ้วปกตินกโง่มักจะได้ยินเสียงเรียกอย่างรวดเร็วมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับนกโง่ขณะที่ลั่วอู่กำลังเตรียมบินออกไปเพื่อค้นหามันเขาก็ได้ยินเสียงร้องดังในท้องฟ้าราวกับเสียงของนกในตำนานทันใดนั้นเขาก็มองขึ้นไปและเห็นฝูงนกกระจัดกระจายออกแสงสาดส่องขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าซึ่งเกิดจากการปลดปล่อยพลังวิญญาณอันทรงพลังเขาสามารถมองเห็นมันเป็นรูปร่างของนกได้
ดูเหมือนว่าใจกลางแสงนั้นมีศักดิ์ศรีความเย่อหยิ่งและความเข้มแข็งซึ่งทำให้เหล่านกวิญญาณต่างรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่แล้วต้องทำความเคารพอย่างอธิบายไม่ได้เจ้านกโง่ทุกๆคนร้องอุทานเพราะลั่วอู่มักเรียกมันว่านกโง่และไม่ได้ตั้งชื่อให้กับมันทุกคนจึงเรียกมันแบบนั้นสถานการณ์แบบนี้เป็นอะไรที่พวกเขาไม่ค่อยเข้าใจการพัฒนามิติวิญญาณที่เรียบง่ายไม่สามารถทำให้เกิดเสียงดังเช่นนี้ได้นกโง่ต้องกำลังอยู่ในขั้นตอนวิวัฒนาการเป็นแน่ลั่วอูมองไปที่แสงนั้นพลางกระซิบกับตัวเองในที่สุดเจ้าก็จะวิวัฒนาการแล้วสินะเขาเห็นได้ว่ากลุ่มแสงนั้นสว่างมากขึ้นเรื่อยๆและขนาดร่างกายของมันก็ขยายขึ้นมาด้วยท้องฟ้าทั้งผืนดูเหมือนจะกลายเป็นแสงสว่างเข้าปกคลุมทุกสิ่งมันเป็นเสียงร้องอันยาวนานชัดเจนและสูงส่งแสงกระจัดกระจายออกไปดังฝนตกปล่อยๆล่องลอยไปในอากาศกลิ่นอายของมิติไผ่พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงก่อตัวเป็นกระแสออร่าขนาดใหญ่หลั่งไหลเข้าสู่แสงสว่างนั้นอย่างรวดเร็วทุกคนรู้สึกว่าได้ถึงแรงกดดันที่มากกว่าปกติทั้งที่มันเพิ่งทะลุมิติวิญญาณทองขั้นสูงแต่กลับทำให้ข้ารู้สึกถึงแรงกดดันนกโง่ตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆชูจงฉวนกล่าวด้วยรอยยิ้มลั่วอูหัวเราะยังไงสมันก็เป็นสัตว์วิญญาณที่มีวิวัฒนาการมาตลอดมันถูกแยกออกจากจุดกำเนิดมานานแล้วไม่มีใครรู้ว่ามันจะเป็นไปอย่างไรในอนาคตหลินยูหลันดูครุ่นคิดสัตว์วิญญาณของนางคือนกยุงหัวเทียนและบรรพบุรุษของมันคือนางพยานกยุงในตำนานดังนั้นนางจึงรู้เรื่องเกี่ยวกับนกวิญญาณมากมันจะวิวัฒนาการเป็นนกวิญญาณในตำนานได้หรือเปล่ากลุ่มแสงนั้นพราวเกินไปหลินยูหลันหรี่ตาและกระซิบมีนกในตำนานอยู่หลายชนิดนางพยานกยุงนกตะเจ็ดสีอีกาทองสามขาและอื่นๆลูกหลานของนกศักดิ์สิทธิ์หลายตัวหากโชคดีพอก็อาจจะวิวัฒนาการต่อไปได้ถึงระดับบรรพบุรุษลั่วอูสายหัวมันเป็นไปไม่ได้หน้ามันไม่มีเลือดนกของนกระดับพระเจ้ามันเป็นเพียงแร้งทรายกลายพันธุ์เท่านั้นหลินยูหลันมองไปที่ลั่วอูด้วยความประหลาดใจแร้งทรายมันน่าเหลือเชื่อที่สัตว์วิญญาณระดับทองแดงจะวิวัฒนาการมาได้ถึงระดับนี้บางทีหลินยูหลันครุ่นคิดด้วยเส้นทางการวิวัฒนาการตลอดมานี้มันอาจจะกลายเป็นนกเทพเจ้าชนิดใหม่ก็ได้ลั่วอูหัวเราะนกโง่ตัวนี้ไม่โชคดีอย่างนั้นหรอกมันยากเกินไปที่จะเกิดการวิวัฒนาการจนกลายเป็นสัตว์วิญญาณระดับจักรพรรดิอีกหนึ่งตัวบนโลกหากลั่วอูจะไม่ผิดดูเหมือนตลอดเวลาหลายหมื่นปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะมีเพียงลิงศักดิ์สิทธิ์และแมวปีศาจจิวหมิงเท่านั้นที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือพวกมันไม่ได้เกิดตามธรรมชาติแต่พัฒนาไปถึงจุดสูงสุดด้วยความพยายามของพวกมันเองเส้นทางแห่งการวิวัฒนาการนั้นยากลำบากมันคือช่องว่างระหว่างสวรรค์และโลกในขณะที่ลั่วอูกำลังพูดอยู่ลูกบอลแสงขนาดใหญ่บนท้องฟ้าก็เปล่งแสงพราวอีกครั้งคราวนี้มันแทบจะทำให้มิติไหทั้งใบหมดถูกปกคลุมด้วยรัศมีสีขาวราชาผีแห่งความมืดพุ่งมาจากที่อันไกลโพ้นและมาถึงที่นี่ในพริบตาด้วยความแข็งแกร่งของนางพลังระดับนี้มันเป็นเรื่องปกติของท่านหญิงอยู่เกิดอะไรขึ้นใบหน้าของท่านหญิงอยู่ดูสง่างามนี่มันอะไรกันข้าไม่ชอบแสงจากมันเลยท่านหญิงอยู่เองก็อยู่ในมิติไม่ว่านางจะอยู่คนเดียวแต่นางก็ไม่รู้สึกเหงานางมักจะมองดูทิวทัศน์ที่สวยงามในมิติหายอย่างเงียบๆราวกับว่านางไม่ได้เห็นมันมานานแม้ว่าจะเป็นเพียงต้นไม้แต่นางก็มีความสุขที่จะได้มองมันทั้งวันโดยไม่ได้เดินไปไหนราวกับว่านางไม่มีความคิดที่จะออกจากมิติหายไปที่อื่นโดยปกติแล้วนางจะไม่ปรากฏตัวอีกทั้งลั่วอูยังหาตัวนางได้ยากมากคนที่เขาส่งไปให้คอยดูแลท่านหญิงอยู่มักจะตามไม่ทันท่านหญิงอยู่เขาไม่คาดคิดเลยว่านางจะมาปรากฏตัวในวันนี้นกโง่กำลังจะวิวัฒนาการลั่วอูกล่าวแค่นั้นเองเหรอท่านหญิงอยู่ขมวดคิ้วพลางสายหัวแสงนี้ดูเหมือนจะมีผลในการยับยั้งพลังวิญญาณของเหล่าพูดผีปีศาจไม่จริงน่าฝูงชนตกตะลึงพวกเขาต่างก็ไม่รู้สึกถึงพลังของแสงนี้เลยแสงนั้นสว่างมากขึ้นเรื่อยๆแม้มันจะมีคุณสมบัติยับยั้งพูดผีปีศาจแต่มิติวิญญาณของท่านหญิงอยู่ก็อยู่สูงกว่านางจึงเพียงแค่รู้สึกอึดอัดในขณะนี้กลุ่มแสงดูเหมือนจะมีแนวโน้มที่ไม่แน่นอนแสงมันกระจัดกระจายอย่างไม่เป็นระเบียบและเริ่มมีเสียงนกกู่ร้องอยู่โดยรอบเสียงร้องของเหล่านกแว่วมาเป็นเวลาต่อเนื่องและยาวนานฉากนี้น่าตื่นตามากเลยทีเดียวด้วยเสียงของเหล่าเหยี่ยวหยกขาวที่ร้องเพลงกันอย่างพร้อมเพรียงความสดใสของบรรยากาศก็พราวมากขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่าท่านหญิงอยู่มองไปที่กลุ่มนกวิญญาณด้วยความสับสนพวกมันต้องการทำอะไร
เกิดอะไรขึ้นลั่วอู๋ถามวิวัฒนาการของมันน่าจะถึงกำแพงแล้วนี่ท่านหญิงอยู่รู้สึกงงงวยเป็นอย่างยิ่งและกล่าวต่อไปตามหลักมันควรจะถูกเปลี่ยนรูปร่างไปเรียบร้อยแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องดีเลยยิ่งเวลาการวิวัฒนาการนานขึ้นการเปลี่ยนแปลงก็ยิ่งมากขึ้นความเป็นไปได้มากที่มันจะแข็งแกร่งขึ้นก็เพิ่มสูงขึ้นแต่มันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่มากขึ้นเช่นกันมันน่าจะพอได้แล้วนี่ท่านหญิงอยู่สายหัวต้นกำเนิดแก่นวิญญาณของมันได้พัฒนาไปแล้วการที่มันบังคับให้ต้นกำเนิดอันไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงอีกครั้งมันมีความเสี่ยงสูงและอัตราความสำเร็จที่ต่ำเกินไปหากผิดพลาดเล็กน้อยมันจะต้องตายลั่วอู๋จ้องมองไปที่แสงเขาไม่คิดว่าท่านหญิงอยู่เป็นกระต่ายตื่นตูมแต่ดูเหมือนมันจะเป็นความจริงเขารู้สึกได้ว่าลมปราณของมันสงบลงในขณะที่การวิวัฒนาการยังคงดำเนินต่อไปเจ้านกโง่หยุดเร็วลั่วอู๋ร้องเสียงหลงแต่นกโง่กลับเพิกเฉยและยังคงส่องแสงต่อไปการวิวัฒนาการยังคงดำเนินต่อไปทันใดนั้นแสงก็กลายเป็นเหมือนเทียนที่ปกคลุมไปด้วยสายลมแสงนั้นเริ่มสั่นไหวอย่างอ่อนแรงและจางลงอย่างรวดเร็ววิวัฒนาการล้มเหลวท่านหญิงอยู่สายหัวข้าไม่รู้ว่านกวิญญาณ นั่นคิดอะไรอยู่มันโลภเกินไปมันควรจะสำเร็จแล้วแท้ๆแสงสดใสมาบรรจบกันเผยให้เห็นชีวิตที่เกิดจากการวิวัฒนาการใบหน้าของผู้คนต่างตกตะลึงเนื่องจากสัตว์วิญญาณที่อยู่ตรงหน้านั้นแตกต่างจากนกโง่ที่พวกเขาเคยเห็นอย่างสิ้นเชิงนกโง่ดั้งเดิมนั้นมีสีขาวทั่วตัวขนหลากสีของมันนั้นดูศักดิ์สิทธิ์และสูงส่งเวลามันกระพือปีกขนทั้ง9ขนของมันจะเปล่งแสงซึ่งน่าอัศจรรย์มากแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วขนาดตัวของมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหลายสิบเท่าร่างกายของมันป่องเช่นเดียวกับภูเขาเนื้อขนของมันมีสีสันแปลกตามากดูเหมือนนกแก้วที่มีสีสันและตัวใหญ่กรงเล็บของมันมีสีขาวเหมือนเหล็กกล้าอย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องยากที่จะควบคุมร่างกายของมันและบินด้วยปีกหลังจากดิ้นรนอยู่พักหนึ่งนกโง่ก็ล้มลงกับพื้นแต่มันก็ยังคงหยิ่งยโสมันเปล่งเสียงเพลงอันโกรธเกรี้ยวไปบนท้องฟ้าราวกับจะระบายความไม่พอใจของมันมันล้มเหลวในการวิวัฒนาการเลยกลายเป็นสัตว์วิญญาณตัวนี้เมื่อมองไปที่ภูเขาเนื้อตรงหน้าเขาลั่วอู๋ก็ถอนหายใจพลางสาบแช่งสมควรแล้วแหละเจ้ามันโลภมากทั้งที่เจ้ากำลังจะมีการวิวัฒนาการที่ดีแล้วแท้ๆเจ้ากลับฝืนที่จะวิวัฒนาการต่อไปนกโง่หดคอแล้วครั้งเสียงต่ำ 2-3 ครั้งเสียงของมันไม่ดังและชัดเจนอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยความน่ากลัวและเงียบสงบลั่วอู๋ฟังมันผ่านทักษะสื่อสารวิญญาณนกโง่คิดว่าวิวัฒนาการของมันดูไม่ค่อยดีนะดังนั้นพวกมันจึงบังคับให้มีการวิวัฒนาการต่อการวิวัฒนาการไม่ใช่เรื่องแน่นอนมันจึงเป็นเรื่องปกติที่จะรูปลักษณ์จะเปลี่ยนไปโดยไม่เป็นไปตามความคาดหวังออกมาน่าเกลียดแต่นกโง่นั้นทะนงตัวพอที่จะรับความเสี่ยงนั้นมันจึงผลักดันต้นกำเนิดแก่นวิญญาณของตัวเองอีกครั้งหวังว่ามันจะได้รับการเปลี่ยนแปลงแต่เห็นได้ชัดว่ามันล้มเหลวการวิวัฒนาการล้มเหลวทำให้ส่วนที่มันไม่พอใจกลายเป็นจุดโดดเด่นยิ่งขึ้นแม้กระทั่งแก่นวิญญาณก็ยังได้รับความเสียหายระดับต้นแก่นวิญญาณของมันในปัจจุบันแม้ว่าจะเป็นมิติวิญญาณทองขั้นสูงแต่พลังที่มีอยู่นั้นอยู่เพียงแค่ระดับทอง 7-8 ซึ่งอ่อนแอว่าเมื่อก่อนมากหลังจากได้ยินแบบนั้นลั่วอู๋ก็อดไม่ได้ที่จะเตะนกโง่น่าเกลียดเกินไปด้วยเหตุนี้มันจึงเสี่ยงอนาคตของตนเองลั่วอู๋เสียใจและโกรธมากนกโง่กล่าวว่าหลังจากความล้มเหลวของการวิวัฒนาการจุดที่มันไม่พอใจกลับมีความโดดเด่นมากขึ้นลั่วอู๋เห็นได้ชัดว่าสีขนของมันเปลี่ยนไปเล็กน้อยแม้สีนั้นจะไม่ได้น่าเกลียดแต่นกโง่นั้นชอบสีขาวเป็นทุนเดิมเขาจึงรู้ถึงสาเหตุได้ในทันทีแล้วแบบนี้เจ้าจะทำยังไงต่อแม้ว่าเจ้าจะให้ข้ารักษาแก่นวิญญาณของเจ้าได้แต่การเปลี่ยนแปลงของรูปร่างอย่างกระทันหันที่เกิดจากความล้มเหลวของการวิวัฒนาการจะจำกัดความแข็งแกร่งของเจ้าเป็นอย่างมากเจ้าจะทำยังไงต่อหาลั่วอู๋ถามแม้ว่ามันจะบินไม่ได้แต่มันก็ยังสามารถออกคำสั่งเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำได้หากมันไม่สามารถวิวัฒนาการได้อีกครั้งอย่างน้อยๆก็คงกลับไปสู่สถานะเดิมได้แต่น่าจะต้องใช้เวลานานกว่าเดิมมากมันเป็นเรื่องยากมากๆที่จะข้ามมิติวิญญาณจากระดับทองขั้นสูงไประดับเพชรซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยแก่นวิญญาณรากที่อ่อนแอและแตกหักในปัจจุบันของมันความเจ็บปวดเล็กน้อยฉายในดวงตาของนกโง่มันไม่ค่อยมีอารมณ์นี้เลยตอนนี้มันเจ็บปวดใจมากจริงๆบนท้องฟ้ามีนกจำนวนนับไม่ถ้วนส่งเสียงร้องโหยหวนและไม่อยากจากไปพวกมันรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดจากราชาของพวกมันและส่งเสียงคร่ำครวญออกมาทันใดนั้นมิติหายเต็มไปด้วยนกนานาชนิด
ดูเหมือนว่านกโง่จะยังคงได้รับความนิยมอย่างมากจากลูกน้องของมันแม้ว่ามันจะกลายเป็นแบบนี้แต่ก็ไม่มีนกตัวใดที่เลือกที่จะจากมันไปฝูงนกวิญญาณนับไม่ถ้วนแห่ขึ้นไปบนท้องฟ้าพวกมันเข้าปกคลุมรัศมีของท้องฟ้าราวกับว่าจะกลายเป็นพระอาทิตย์ตกอันงดงามสวยงามและโหดร้ายครั้งสุดท้ายลั่วอูมองไปที่ท่านหญิงอยู่อย่างหมดหนทางท่านหญิงอยู่พวกเราสามารถช่วยมันจากสถานการณ์นี้ได้หรือไม่ไม่มีทางท่านหญิงอยู่สายหัวอย่างไม่ลังเลลั่วอูถอนหายใจเขาพอจะเดาคำตอบนี้ได้หลังจากที่ได้อ่านหนังสือโบราณมากมายความล้มเหลวในการวิวัฒนาการเช่นนี้เป็นอะไรที่ลั่วอูได้เห็นมามากแล้วในบันทึกแต่ไม่เคยมีความล้มเหลวของวิวัฒนาการรอบใดที่สามารถย้อนกลับได้เนื่องจากมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแก่นวิญญาณโดยสิ้นเชิงแม้ว่าจะใช้การแก้ไขคุณสมบัติของลั่วอูก็คงไม่สามารถทำให้นกโง่ย้อนกลับไปได้ในขณะที่เขากำลังทำอะไรไม่ถูกลั่วอูก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่านกวิญญาณทุกตัวที่บินวงเวียนอยู่รอบๆนกโง่ได้หยุดลงจากนั้นพวกมันก็โฉบลงมาบนพื้นก้มหัวลงอย่างเคารพและศรัทธาราวกับว่าได้ถวายชีวิตให้สัตว์วิญญาณตรงหน้าพวกมันเป็นความเชื่อในชีวิตของพวกมันนกวิญญาณทุกชนิดต่างรวมตัวกันอย่างพร้อมเพรียงนกทุกตัวหันหน้าไปทางมันงั้นหรือว่ามันกำลังจะกลายเป็นนกอมตะหลินยูหลันตะโกนด้วยความประหลาดใจทุกคนต่างสับสนว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นแต่ในเวลาต่อมาพลังวิญญาณของเหล่านกก็ค่อยๆถูกดึงออกมากลายเป็นแสงอันบริสุทธิ์ลอยไปหาเจ้านกโง่ร่างของนกโง่ถูกปกคลุมไปด้วยรัศมีสีขาวซึ่งเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และสูงส่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครทันได้ตั้งตัวลั่วอูถามอย่างรีบร้อนนกอมตะมันเป็นนกวิญญาณแบบไหนกันแม้ว่าลั่วอูจะอ่านหนังสือมากมายแต่เขาก็ไม่ได้รอบรู้เป็นเรื่องปกติที่เขาจะไม่เข้าใจอะไรหลายๆอย่างหลินยูหลันลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงพูดว่านี่เป็นสิ่งที่ข้าเห็นในหนังสือโบราณว่ากันว่าแม้จะมีนกวิญญาณที่เป็นระดับจักรพรรดิมากกว่า1ตัวแต่มีเพียงนกอมตะเท่านั้นที่ถูกเรียกว่าราชาแห่งนกด้วยเหตุผลบางอย่างในสมัยโบราณนกวิญญาณนั้นเป็นสัตว์วิญญาณที่อ่อนแอมากนอกเหนือจากความสามารถในการบินแล้วด้านอื่นๆไม่สามารถทัดเทียมกับสัตว์วิญญาณอื่นๆได้เลยยากดังนั้นพวกมันจึงถูกล่าเป็นอาหารอยู่เสมอๆตอนนั้นเองสัตว์วิญญาณที่ชื่อว่านกอมตะก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมันสวยงามและทรงพลังทำหน้าที่คอยปกป้องเผ่าพันธุ์ของมันมันได้ทุ่มเทพลังวิญญาณทั้งหมดของมันออกไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้ให้กับนกวิญญาณทุกตัวแต่แล้วนกอมตะก็ได้ตายลงเนื่องจากความอ่อนเพลียเหล่านกวิญญาณต่างรู้สึกขอบคุณในความเมตตาของนกอมตะดังนั้นพวกมันจึงเลือกที่จะโฉบลงมาที่พื้นและคุกเข่าลงไปที่ร่างของนกอมตะนี่คือเรื่องราวที่เหล่านกนับร้อยได้ให้กำเนิดนกอมตะที่แท้จริงใครจะไปคาดคิดว่าพลังแห่งศรัทธาของเหล่านกวิญญาณที่ได้รวมตัวกันในตอนนั้นจะกลายเป็นสสารและรวมเข้ากับร่างของนกอมตะสร้างไฟแห่งนิพพานขึ้นบนร่างของมันทำให้จากนั้นนกอมตะก็เกิดขึ้นมาใหม่ฟื้นคืนชีพและมีพลังมากขึ้นหลังจากเหตุการณ์นี้นกอมตะจึงได้รับการยกย่องให้เป็นราชาแห่งนกไม่เพียงเพราะความแข็งแกร่งเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะความดีความชอบอีกด้วยว่ากันว่านกอมตะมีประสบการณ์ในการเกิดใหม่ทั้งหมด5ครั้งยกเว้นตัวแรกหลังจากที่ตายไปแล้วแต่ละครั้งจะมีร่างกายใหม่เกิดขึ้นเป็นสีต่างๆสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีม่วงสีขาวพวกมันล้วนเป็นรูปแบบต่างๆของนกอมตะในความเป็นจริงพวกมันทั้งหมดมีแก่นวิญญาณเดียวกันซึ่งเทียบเท่ากับการครอบงำจิตสำนึกพวกมันไม่ได้เป็นเพียง5ตัวตนที่แตกต่างกันแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของนกอมตะด้วยถ้านกอมตะทั้ง5ได้มารวมตัวกันมันจะกลายเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาคู่ต่อสู้มาเทียบเคียงกับมันเนื่องจากวิญญาณระดับจักรพรรดิ5ร่างรวมเป็นหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะมีผู้ทัดเทียมหลินยูหลันพูดจบฝูงชนก็ตกตะลึงมีตำนานเช่นนี้อยู่ด้วยใจของลั่วอูขยับด้วยความคาดหวังดูเหมือนว่าสถานการณ์นี้จะค่อนข้างคล้ายกับหวนเสี่ยวแต่ก็ไม่ได้เชื่อมโยงกันสักทีเดียวเขาอดไม่ได้ที่จะถามแก่นแท้แห่งชีวิตจะทำให้เกิดนกอมตะหลินยูหลันพยักหน้าใช่แล้วมันควรเป็นเช่นนั้นสภาวะแห่งความเชี่ยวชาญแก่นแท้ทักษะเป็นสิ่งที่จะบรรลุได้ก็ต่อเมื่อเข้าใจแก่นแท้ทักษะระดับสูงสุดเท่านั้นในฐานะที่แก่นแท้ทักษะแห่งชีวิตเป็นหนึ่งในแก่นแท้ทักษะที่ทรงพลังที่สุดจึงกล่าวกันว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะถูกฆ่าเมื่อไปถึงระดับนั้นในความเข้าใจแก่นแท้แห่งชีวิตแน่นอนว่ามันยังมีการแบ่งแยกย่อยในมิติวิญญาณอีกแต่ไม่จําเป็นจะต้องกล่าวถึงในที่นี้นกหน้าโง่มองไปที่ฝูงชนนกนับร้อยจะก่อให้เกิดนกอมตะลั่วอูพึมพำกับตัวเองนกโง่ตัวนี้มีศักยภาพพอที่จะเป็นนกศักดิ์สิทธิ์ในตำนานได้จริงๆหรือ
ตอนนี้นกโง่ถูกปกคลุมด้วยชั้นของแสงสีขาวซึ่งดูเหมือนจะเป็นพลังแห่งศรัทธาฉากในตำนานที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้เห็นในขณะนี้แน่นอนว่าจำนวนนกวิญญาณในปัจจุบันนั้นน้อยกว่าในตำนานของเหล่านกวิญญาณที่ก่อให้เกิดนกออมตะนับเป็นปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งบนโลกใบนี้ที่นกออมตะดั้งเดิมถูกเปลี่ยนด้วยพลังเป็นเพลิงนิพพานจากพลังวิญญาณแห่งศรัทธามันอาบไฟนิพพานจนสามารถควบคุมเปลวเพลิงนิพพานได้อย่างสมบูรณ์นกโง่ไม่มีโอกาสหรือความสามารถนั้นแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากเหตุการณ์นี้แน่นอนว่าภายใต้การชำระล้างบาปจากแสงสีขาวร่างของนกโง่นั้นค่อยๆลอยขึ้นไปในอากาศร่างของมันบานสะพรั่งเปล่งแสงสีขาวพราวอีกครั้งท่านหญิงอยู่สายหัวด้วยความรู้สึกตกใจข้าไม่คาดคิดเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นไม่คิดเลยว่าการวิวัฒนาการจะสามารถดำเนินต่อไปได้หลังจากที่ล้มเหลวไปแล้วท่านกำลังหมายความว่ามันกำลังเริ่มวิวัฒนาการอีกครั้งใช่ไหมลั่วอูถามท่านหญิงอยู่พยักหน้าพลังแห่งศรัทธากลายเป็นแหล่งพลังวิญญาณสู่การวิวัฒนาการและกระตุ้นแก่นวิญญาณของมันอีกครั้งให้ก้าวหน้าต่อเอาไปแน่นอนว่าคราวนี้มันไม่ใช่การต่อสู้ของนกโง่เพียงคนเดียวอีกแล้วเจตจำนงของนกวิญญาณจำนวนมากได้มารวมตัวกันด้วยพลังแห่งศรัทธาต่อสู้ไปด้วยกันนกโง่ส่งเสียงยาวโหยหวนราวกับกำลังแสดงอำนาจการปกครองของจักรพรรดิกลุ่มนกวิญญาณต่างก้มศีรษะและส่งพลังวิญญาณไปยังราชาของพวกมันต้องบอกว่านกโง่ฝึกลูกน้องได้ดีจริงๆเมื่อแสงสว่างเริ่มจ้าขึ้นและแรงขึ้นท่านหญิงอยู่ก็ยิ่งรู้สึกไม่สบายใจนางจึงถอยห่างออกไปจากนั้นทุกคนก็ได้เห็นฉากอันน่าอัศจรรย์ในที่สุดแสงสีขาวก็ค่อยๆมาบรรจบกันคราวนี้มันไม่ได้มืดมิดอีกแล้วแต่กลับเข้ามาหลอมรวมอยู่ในร่างของเจ้านกโง่อย่างสมบูรณ์นกโง่คำรามขึ้นไปบนฟ้าและกลิ่นอายของมิติวิญญาณระดับทองขั้นสูงอันน่ากลัวกำลังเบ่งบานอย่างป่าเถื่อนมันรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ชูคอขึ้นมาเหมือนผู้ไร้เทียมทานปริมาณพลังวิญญาณของมันกลับมาเป็นปกติร่างกายของมันมีขนาดใหญ่กว่าเดิมเพียง2เท่าปีกสีขาวกว้างและหนาแผ่กระจายอย่างดุเดือดและไม่มีสีแปลกๆใดบนร่างกายมันกลับไปเป็นนกสีหิมะขาวบริสุทธิ์สูงส่งและศักดิ์สิทธิ์แน่นอนว่ามันเปลี่ยนไปมากตอนนี้ขนนกที่คอกำลังเบ่งบานด้วยแสงที่สว่างกว่าเดิมมากขนหางจะหายไปและกลายเป็นขนยาวเหมือนนกยุงกรงเล็บทั้งสองกำลังลุกไหม้ด้วยไฟสีขาวลึกลับที่ทำให้ผู้คนรู้สึกตื่นตระหนกเห็นได้ชัดว่ามันเป็นพลังวิญญาณอันทรงพลังจนน่ากลัวการวิวัฒนาการได้สิ้นสุดลงแล้วลั่วอูดูข้อมูลของมันเผ่าพันธุ์ของมันยังไม่ปรากฏแน่ชัดแต่มิติวิญญาณกลายเป็นทองขั้นสูงแต่เห็นได้ชัดเลยว่าเจ้านกโง่นั้นไม่ใช่สัตว์วิญญาณระดับทองขั้นสูงธรรมดาและนี่เป็นอีกครั้งที่มันมีอีกหนึ่งทักษะเพิ่มขึ้นมาทักษะระดับ SS กรงเล็บกระชากวิญญาณมันเป็นทักษะอันรุนแรงที่จะฉีกวิญญาณของศัตรูออกเป็นชิ้นทักษะที่สามารถส่งผลโดยตรงต่อแก่นวิญญาณนั้นเป็นอะไรที่ทรงพลังเพราะทักษะการป้องกันทางแก่นวิญญาณเป็นอะไรที่หาได้ยากมากเมื่อต้องพบกับทักษะที่มีผลโจมตีโดยตรงถึงแก่นวิญญาณวิธีรับมือมีเพียงแค่ใช้ทักษะเพื่อสวนกลับไปหรือต้านทานเท่านั้นสำหรับทักษะระดับ SS เช่นนี้จึงเป็นเรื่องยากที่จะมีสัตว์วิญญาณในมิติวิญญาณระดับเดียวกันจะสามารถต้านทานพลังนี้ได้ตอนนี้ความแข็งแกร่งดั้งเดิมของมันเหนือยิ่งกว่าวิหกกระจกเงาอมตะที่มีเชื้อสายมาจากนกออมตะเสียอีกนกโง่กระพือปีกอีกครั้งกระจายจุดสีทองจำนวนนับไม่ถ้วนบนตัวของมันออกไปทักษะระดับ SS พรแห่งชีวิตลั่วอูเคยเห็นทักษะนี้มาแล้วมันเป็นการเผยแพร่ความรู้สึกของตนเองออกไปส่งพลังวิญญาณให้แก่สัตว์วิญญาณอื่นๆที่เชื่อมั่นในผู้ใช้ครั้งสุดท้ายที่มันวิวัฒนาการมันได้ใช้ทักษะนี้เพื่อทำให้นกวิญญาณจำนวนมากวิวัฒนาการไปกับมันส่วนนกที่ไม่ได้วิวัฒนาการเองก็แข็งแกร่งขึ้นมันช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของกองทัพนกวิญญาณเป็นอย่างมากในคราวเดียวตอนนี้มันได้ใช้ทักษะนี้อีกครั้งทำให้นกวิญญาณหลายตัวเริ่มวิวัฒนาการแน่นอนว่าคราวนี้มีจำนวนน้อยกว่าครั้งก่อนมากยิ่งมีพลังมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสวิวัฒนาการได้ยากขึ้นเท่านั้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความแข็งแกร่งของเหล่านกวิญญาณได้ทะยานขึ้นมาอีกครั้งตั้งแต่ลั่วอูตั้งกองทัพผีนกโง่ก็ไม่เคยชนะป่ายฉีได้อีกแม้กระทั่งในการยั่วยุหลายครั้งพวกมันก็ถูกปราบปรามได้อย่างง่ายดายแต่ตอนนี้นกโง่ได้รับการเลื่อนขั้นมิติวิญญาณเป็นทองขั้นสูงแล้วความแข็งแกร่งของนกวิญญาณเองก็ได้รับการปรับปรุงเป็นอย่างมากคาดว่าสิ่งนี้จะต้องทำให้ป่ายฉีและเหล่ากองทัพผีของเขาปวดหัวแน่เมื่อมองไปที่ฉากนี้ลั่วอูไม่ได้ที่จะพูดกับตัวเองว่า
เหล่านกวิญญาณต่างให้พลังวิญญาณแห่งศรัทธาเพื่อให้เจ้าวิวัฒนาการหลังจากที่เจ้าวิวัฒนาการแล้วเจ้าจึงใช้ทักษพรแห่งชีวิตทำให้เหล่านกวิญญาณได้เกิดการวิวัฒนาการด้วยสินะเจ้านี่มันดวงตาของลั่วอู่ดูซับซ้อนเจ้ามันทำให้ข้าต้องตกใจอยู่เรื่อยเลยทักษะพรแห่งชีวิตเป็นทักษะที่ไม่สามารถใช้ได้บ่อยๆเงื่อนไขในการใช้ทักษะนี้นั้นหาได้ยากและความแข็งแกร่งของมันก็ต่ำเกินไปที่จะใช้บ่อยๆนกโง่ในวันนี้เพิ่งทะลุมิติวิญญาณไปถึงระดับทองขั้นสูงมันจึงได้เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการสัมผัสพลังแห่งสวรรค์และโลกแก่นวิญญาณของมันได้ไปถึงจุดสูงสุดล้อมรอบไปด้วยกลิ่นอายแห่งพลังวิญญาณที่บริสุทธิ์ที่สุดการไปถึงขอบเขตนี้เท่านั้นที่ช่วยให้วิวัฒนาการของมันสำเร็จมันเพียงพอแล้วที่จะน่าอิจฉามันเป็นเพียงตัวเดียวที่พาทั้งครอบครัวนกวิญญาณไปสู่สวรรค์นกออมแต่ดั้งเดิมเองก็น่าจะใช้วิธีการคล้ายๆกันในการกระจายพลังวิญญาณของตัวเองไปยังนกตัวอื่นๆแต่นกออมแต่ดั้งเดิมน่าจะทำได้รุนแรงกว่านี้ในที่สุดฝนทองก็หยุดลงเหล่านกวิญญาณหลายตัวถูกปกคลุมไปด้วยแสงสีขาวในหมู่พวกมันมีบางตัวได้ผ่านการวิวัฒนาการมาแล้วถึง2ครั้งเดิมทีมันเป็นเพียงเหยี่ยวหยกขาวจากนั้นก็ได้วิวัฒนาการมาเป็นเหยี่ยวหยกขาวชนิดพิเศษจากนั้นก็ได้วิวัฒนาการมาเป็นเหยี่ยววายุสลาต้านขนาดร่างกายของพวกมันใหญ่ขึ้นการบินของมันสามารถสร้างกระแสลมอันรุนแรงที่สามารถทำลายหินผาและตัดไม้ได้สบายสบายแร้งทรายบางส่วนก็ได้วิวัฒนาการไปสู่แร้งทรายกลายพันธุ์และในครั้งที่2แร้งทรายเหล่านั้นก็ได้วิวัฒนาการไปเป็นแร้งทรายเลือดซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยแต่มีปีกสีดำเหมือนแร้งหินผาพวกมันหยิ่งยโสและมีอำนาจเหนือกว่าด้วยอักขระสายเลือด72เส้นบนหลังของพวกมันแสดงให้เห็นถึงความดุร้ายและพลังอำนาจเนื่องจากการรับรู้ของพวกมันเหมือนกันดังนั้นทิศทางในการวิวัฒนาการของพวกมันจึงออกมาเหมือนกันนอกจากนี้ยังมีนกนางนวลแดงจำนวนมากนกพิราบเก้าพิษและนกวิญญาณอื่นๆอีกมากมายซึ่งวิวัฒนาการมาเป็นนกวิญญาณที่แปลกประหลาดต่างกันออกไปหลังจากนั้นนกโง่ก็ร่อนลงอย่างหยิ่งผยองสั่นขนศักดิ์สิทธิ์ไปทั่วร่างกายต้องบอกเลยว่ามันมีเสน่ห์ของนกเทพในตำนานอยู่จริงๆตอนนี้ถ้ามีคนบอกว่านกโง่สืบสายเลือดมาจากหงอับแสงจันทร์ก็คงไม่มีใครสงสัยเจ้าโชคดีนะที่ได้เจอเรื่องแบบนี้ที่ล้านปีจะมีครั้งลั่วอู่กรอกตาแต่ก็อย่าได้เห่อไปเรื่องแบบนี้ควรให้ความสำคัญกับจังหวะเวลาและโชคแม้ว่าจะมีปัจจัยทุกอย่างตามเดิมแต่ก็ใช่ว่าจะสำเร็จนกโง่หันจะงอยปากไปทางเขาแล้วงอคอด้วยความภาคภูมิใจมันส่งเสียงคำรามอันดังและชัดเจนจากนั้นเหล่านกวิญญาณจำนวนนับไม่ถ้วนก็กระพือปีกบินสูงขึ้นไปบนฟ้าเหล่านกหายากสดใสบินปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าเรียงตามลำดับเช่นเดียวกับทหารชั้นยอดที่ปฏิบัติตามคำสั่งขององค์จักรพรรดินกโง่มีอำนาจในฐานะของราชาแห่งนกวิญญาณจริงๆต่อมานกโง่ก็ทำหน้าบึ้งใส่ลั่วอู่ด้วยความภาคภูมิใจแต่มันก็ไม่ได้ล้ำเส้นมากเพราะนกโง่นั้นได้เรียนรู้ที่จะเชื่อฟังแล้วโดยทั่วไปมันจะไม่ยั่วยุลั่วอู่มากจนเกินไปตามใจเจ้าเถิดแต่ข้าขอเตือนไว้ก่อนว่าเหล่ากองทัพผีเป็นสมบัติของข้าเพื่อไว้ใช้ในการต่อสู้การยั่วยุของเจ้าถ้าแค่ยั่วยุก็ยังพอรับได้แต่ถ้าเกิดการต่อสู้ระหว่างสองกองทัพขึ้นมาแล้วเจ้าข้านายพลผีของข้าไปเยอะละก็ข้าจะถอนขนนกของเจ้าลั่วอู่กล่าวด้วยใบหน้าที่ดูใจดีมันมีทักษะกรงเล็บกระชากวิญญาณซึ่งทรงพลังต่อไปฉีและนายพลผีมากลั่วอู่ต้องเตือนห้ามปรามมันเอาไว้ก่อนนกโง่จ้องมองลั่วอู่อย่างโกรธและบ่นพึมพำด้วยเสียงไม่พอใจดูเหมือนว่ามันจะบ่นเกี่ยวกับความลำเอียงผิดปกติของลั่วอู่ในตอนที่มันถูกกองทัพผีรังแกรุกรานทำไมเขาไม่พูดแบบนี้เมื่อได้ยินเสียงคำรามของราชานกวิญญาณจำนวนนับไม่ถ้วนต่างก็กระพือปีกบินโฉบลงมาราวกับว่ามีคำสั่งให้พวกมันจะดำดิ่งลงมาฉีกศัตรูลั่วอู่เย้ยเย้ยเจ้าถูกรังแกงั้นหรือเจ้าต่างหากที่เป็นฝ่ายริเริ่มท้าทายก่อนเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้หรือป่ายฉีไม่เคยสร้างปัญหาเจ้าต่างหากที่คอยก่อเรื่องโง่ๆเสมอนกโง่ดูเหมือนจะรู้ว่ามันเป็นฝ่ายผิดมันจึงหันหน้าหนีและไม่มองมาที่ลั่วอู่จากนั้นมันก็กระพือปีกบินขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกับพายุพานกวิญญาณกลุ่มหนึ่งบินออกไปไกลฮ่าฮ่าลั่วอู่ไม่ได้สนใจมันอีกนกโง่ในมิติให้เหมือนกับคนพานตราบใดที่มันไม่ทำให้ท่านหญิงอยู่ขุนเคืองมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรไปกันเถอะลั่วอู่หันไปหาฝูงชนหลินยูหลันถามด้วยความงงงวยความแข็งแกร่งของนกโง่ตัวนี้ดีมากศักยภาพของมันเองก็ไร้ขีดจำกัดเจ้าไม่คิดจะเอามันเข้ามาเป็นสัตว์วิญญาณคู่พันธะงั้นหรือแม้ว่าต้นกำเนิดของนกโง่ในเวลานี้จะเป็นเพียงแค่ระดับทองขั้นสูงแต่เห็นได้ชัดว่านกโง่ตัวนี้มีศักยภาพที่จะวิวัฒนาการเป็นระดับเพชรได้สบายฮ่าฮ่า
จ้าคิดว่าจะมีใครหยุดเจ้านกหน้าโง่ตัวเหม็นตัวนี้ได้จริงๆหรือลั่วอู่ยิ้มมันเป็นสัตว์วิญญาณที่ไม่สามารถพิชิตได้หลินยูหลันสงสัยเจ้าหมายความว่ายังไงในเวลานี้ฉูจงฉวนยืนขึ้นและอธิบายด้วยรอยยิ้มนกโง่ตัวนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะมันหยิ่งเกินไปหรือเพราะรูปแบบดั้งเดิมตั้งแต่เกิดของมันมันไม่สามารถทำพันธสัญญากับใครได้เลยเขาและลั่วอูรู้จักกันมานานที่สุดและพวกเขาทั้งสองก็เคยเห็นนกโง่มาตั้งแต่ช่วงแรกของมันพวกเขาจึงเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับมันมีเรื่องแบบนั้นด้วยงั้นเหรอหลินยูหลันรู้สึกประหลาดใจข้าไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยจริงๆข้าก็รู้สึกได้เพียงแค่ว่ามันหยิ่งยโสเกินไปเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรแปลกเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าไหร่ชูจงฉวนกล่าวอย่างสบายฮ่าฮ่าเมื่อเหล่านกวิญญาณบินจากไปพวกเขาก็ออกจากมิติไหเหวินเสี่ยวที่ได้เข้ามาในมิติไหเป็นครั้งแรกเขาได้พบกับท่านหญิงอยู่ราชาผีที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้าโลกอันสวยงามดั่งสวรรค์และนกนับร้อยที่ติดพันกับนกอมตะเขาจึงรู้สึกเวียนหัวเล็กน้อยกับข้อมูลมหาศาลในขณะนี้แม้ว่าเขาจะเป็นถึงนายน้อยแห่งวังหลวงของพระราชวังเป่ยหมิงเขาก็ยังตกใจอย่าคิดให้มากเลยลั่วอู่กล่าวด้วยรอยยิ้มเหวินเสี่ยวแสดงสีหน้าเคร่งขรึมและจริงจังอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนข้าจะไม่พูดถึงมันกับใครและถ้าเขากล้าพูดเกี่ยวกับมันข้าจะฆ่าตัวตายไปพร้อมกับเขาทันทีเขารู้ว่าโลกใบนี้มีความหมายอย่างไรกับลั่วอู๋เขารู้ด้วยว่าลั่วอู๋เต็มใจที่จะปล่อยให้ตัวเองเข้ามาและเขามองว่าเขาเป็นเพื่อนแท้จริงแท้จริงลั่วอู๋ตกตะลึงในตอนแรกจากนั้นก็พูดด้วยรอยยิ้มว่าไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นก็ได้เหวินเสี่ยวสายหัวอย่างแน่วแน่ลั่วอู่ไม่ได้พูดอะไรส่วนในใจของเหวินเสี่ยวก็มีแต่เสียงกลด่าเขาจากอีกจิตใจตลอดเวลาแต่เหวินเสี่ยวก็เลือกที่จะเพิกเฉยกับมันจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็เดินทางไปต่อยังป่าแห่งอสูรเป้าหมายต่อไปคือการค้นหาสัตว์วิญญาณที่สวยงามสำหรับฉูจงฉวนและแน่นอนว่าสัตว์วิญญาณตัวที่4สำหรับคนอื่นๆด้วยเช่นกันที่นี่เป็นผืนป่าอันบริสุทธิ์ที่หนาแน่นไปด้วยต้นไม้ต่างๆปกคลุมไปทั่วพื้นที่จนผู้คนไม่สามารถแยกแยะทิศทางได้มันเหมือนทะเลที่ทำจากป่าโชคดีที่อยู่เฮาอยู่ที่นี่ด้วยเขายกขวานเหล็กแห่งความโกลาหลขึ้นอย่างชำนาญและตัดสร้างเส้นทางท่านหมาเฉินบอกให้เดินไปตามทิศทางนี้ในบรรดาผู้คนทั้งหมดในปัจจุบันเขาเป็นคนเดียวที่สามารถบอกทิศทางในสถานที่ดังกล่าวได้อย่ามัวแต่ระวังแค่สัตว์วิญญาณที่ดุร้ายล่ะอยู่เฮาตัดต้นไม้เพื่อเปิดทางต่อไปจงระวังแมลงเล็กๆให้มากขึ้นด้วยแมลงบางชนิดอาจดูไม่อันตรายแต่จริงๆแล้วมันอันตรายมากทุกๆปีมีนักรบจำนวนมากในภูเขาแห้งแล้งถูกฆ่าตายถูกโจมตีโดยแมลงเหล่านั้นองค์หญิงเจโรถามเป็นเพราะมันมีพิษงั้นหรือไม่ต้องกังวลไปข้ามีสัตว์นรกพิษ5สีซึ่งสามารถปกป้องทุกๆคนจากพิษทุกชนิดได้อยู่เฮาสายหัวไม่ใช่แค่เพราะพิษแล้วเพราะอะไรล่ะทุกคนถามอยู่เฮาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งมันไม่ง่ายเลยที่จะอธิบายเรื่องนี้ให้เห็นเลยน่าจะชัดเจนกว่ารอเดี๋ยวนะหลังจากนั้นอยู่เฮาก็เริ่มค้นหาบางอย่างในป่าเขาดูระมัดระวังมากเขามองไปรอบๆและบางครั้งก็ก้มไปดมดินที่พื้นในที่สุดดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นเหมือนจะพบอะไรบางอย่างดูนี่สีทรายจำนวนหนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของอยู่เฮาภายใต้การควบคุมของเขาทรายเหล่านั้นก็กลายเป็นหนามทรายมากกว่า10อันพุ่งออกมาแล้วหายไปในป่าน้ำทรายเจาะผ่านใบไม้และลำต้นของต้นไม้จากนั้นก็มีเสียงเจาะดังมาจากระยะไกลทันใดนั้นเสียงของแมลงก็ดังขึ้นอย่างรุนแรงลมปราณอันละเอียดอ่อนและทรงพลังนับไม่ถ้วนรวมตัวกันอย่างรวดเร็วใบหน้าของทุกคนเปลี่ยนไปในทันทีเพราะพวกเขาทุกคนต่างรู้สึกได้ถึงพลังวิญญาณของตัวตนอันยุ่งเหยิงและแข็งแกร่งแปลกมากที่มันอยู่ไม่ไกลแต่พวกเขากลับไม่สังเกตเห็นต่อมาแมลงแปลกๆจำนวนนับไม่ถ้วนก็วิ่งออกมาจากป่าแทรกผ่านต้นไม้จนแตกออกเป็นเสียงๆกิ่งก้านและใบไม้ร่วงหล่นลงมานับไม่ถ้วนแมลงเหล่านี้มีขนาดประมาณครึ่งกำปั้นมันมีปีกมันวาวสีทองทั่วตัวหน้าอกและหน้าท้องของพวกมันเชื่อมต่อกันด้วยเอวที่เรียวยาวพวกมันคล้ายตัวต่อมีสีดำแหลมคมที่หน้าท้องเปล่งแสงเย็นๆออกมาพวกมันมีดวงตาที่ใหญ่โตที่สามารถรับรู้การเคลื่อนไหวเล็กๆได้อย่างง่ายดายด้านหลังพวกมันมีปีกคู่หนึ่งที่บางราวกับปีกของจักรจันทร์ซึ่งสั่นสะเทือนด้วยความเร็วอันน่ากลัวและสามารถฟันศัตรูได้เหมือนใบมีดอันคมกริบมีแมลงแปลกๆเหล่านี้ประมาณพันตัวมากเพียงพอที่จะปิดกั้นทุกทางหนีของพวกลั่วอู่ลมปราณของพวกมันไม่ได้รุนแรงแต่เมื่อมารวมตัวกันแล้วก็ทำให้พวกเขารู้สึกหนาวสั่นหลังได้
นี่คือจักรจันทร์ทองคำสัตว์วิญญาณระดับเงินเข็มพิษของพวกมันสามารถทำให้คนเป็นอัมพาตและสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวได้อยู่เฮาอธิบายอย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าพิษจะไม่รุนแรงแต่พวกมันมีจำนวนหลายแสนตัวหากโดนจู่โจมทั้งฝูงต่อให้ผู้ใช้พลังวิญญาณระดับทองขั้นสูงก็คงไม่รอดแน่นอนพวกเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้สิ่งเดียวที่ควรรู้ก็คือพวกมันมีปากและปีกอันแหลมคมและพวกมันจะจับกลุ่มเพื่อแบ่งปันเหยื่อของพวกมันอยู่เฮายกขวานเหล็กแห่งความโกลาหลขึ้นขวานนั้นถูกปกคลุมไปด้วยชั้นของน้ำค้างแข็งสีขาวราวกับว่ามันเป็นขวานน้ำแข็งแมลงชนิดนี้จัดการได้ไม่ยากอยู่เฮาฟาดฟันขวานเหล็กแห่งความโกลาหลส่งน้ำค้างแข็งพุ่งออกไปทำให้อุณหภูมิโดยรอบต่ำลงนี่เป็นทักษะระดับเอสไม่ผิดแน่ลั่วอูไม่ได้คาดคิดเลยว่าพลังในการควบคุมทักษะของอยู่เฮาจะแข็งแกร่งถึงขนาดที่เขาสามารถใช้อาวุธเพื่อสาริมทักษะของเขาได้ทักษะลมหายใจนั้นไม่จำเป็นต้องอ้าปากเพื่อปล่อยพลังเสมอไปตราบใดที่ผู้ใช้มีความสามารถในการควบคุมและความแข็งแกร่งของร่างกายที่ดีพอพลังนั้นจะสามารถถูกส่งออกมาได้ทุกส่วนตามที่ต้องการเพียงชั่วพริบตาป่าทั้งผืนก็กลายเป็นแผ่นน้ำแข็งแม้แต่อากาศยังเริ่มที่จะกลั่นตัวเป็นน้ำแข็งลมหายใจน้ำแข็งที่กระจายออกไปตามทิศทางของการฟาดฟันนั้นได้แช่แข็งทุกอย่างอย่างรวดเร็วแม้แต่อากาศก็ยังแข็งเป็นน้ำแข็งไม่ต้องพูดถึงเหล่าจักรจันทร์ทองคำเลยว่าพวกมันรอดหรือไม่พวกมันกลายเป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่ที่มีรูปร่างดั่งกระแสน้ำจักรจันทร์ทองคำจำนวนนับไม่ถ้วนถูกแช่แข็งอย่างละเอียดอ่อนราวกับประติมากรรมน้ำแข็งอยู่เฮาเคาะเบาๆที่ก้อนน้ำแข็งจากนั้นน้ำแข็งทั้งหมดก็แตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระจัดกระจายลงบนพื้นจากจันทองคำกลุ่มใหญ่กลายเป็นกากน้ำแข็งในทันทีพวกมันแต่ละตัวไม่ได้แข็งแกร่งตราบใดที่พวกเจ้าใช้ทักษะการโจมตีเป็นวงกว้างพวกเจ้าก็จะสามารถฆ่าพวกมันได้อย่างง่ายดายหลังจากเสร็จสิ้นทั้งหมดนี้อยู่เฮาก็พูดต่อสัตว์วิญญาณประเภทนี้ก้าวร้าวมากขึ้นเมื่อพวกมันถูกรบกวนพวกมันจะโจมตีเป้าหมายในทันทีแต่สิ่งที่ลำบากที่สุดก็คือในตอนที่พวกมันสงบลมปราณของพวกมันจะถูกยับยั้งโดยสมบูรณ์จนยากที่จะตรวจจับเนื่องจากลมปราณของพวกมันสงบโดยสมบูรณ์ดังนั้นเมื่อเดินทางไปในป่าทึบคนที่ผ่านมาก็อาจจะไม่สนใจดังนั้นจึงง่ายที่จะเผลอไปรบกวนพวกมันเมื่อมองไปที่กากน้ำแข็งตรงพื้นดินลั่วอู่ดูเหมือนว่าจะเข้าใจอะไรบางอย่างหรือก็คือการรับรู้ของพวกเราอาจไม่ได้ผลกับมันเพราะลมปราณของพวกมันไม่ได้รับความสนใจจากเราถูกต้องอยู่เฮาหยิบขวานเหล็กแห่งความโกลาหลเก็บไปอีกครั้งแล้วพยักหน้าทุกคนเข้าใจดีบางครั้งประสบการณ์ก็มีความสำคัญมากกว่าความสามารถในการรับรู้นี่ทำให้พรรคพวกลั่วอู่ทุกคนตื่นตัวอยู่เฮาสามารถพบจักรจันทร์ทองคำจากระยะไกลได้ด้วยประสบการณ์แต่พวกเขาทำเช่นนั้นไม่ได้ดังนั้นพวกเขาจึงต้องตั้งสมาธิลั่วอู่คิดอยู่พักหนึ่งแล้วจึงปล่อยกองทัพผีออกไปหลายร้อยตัวพวกเจ้าออกไปตรวจสอบดูแล้วรายงานให้ข้ารู้หากพบสิ่งผิดปกติเหล่าผีพยักหน้าแล้วจึงลอยออกไปอย่างรวดเร็วนี่ถือได้ว่าเป็นเพียงการรับประกันเท่านั้นเพราะผีอาจจะไม่สามารถค้นพบอันตรายแท้จริงที่ซ่อนอยู่ได้พวกเรามีอยู่เฮาอยู่ที่นี่ก็ไม่มีปัญหาแล้วล่ะมั้งชูจงชวนกล่าวเจ้ามีประสบการณ์มากมายในป่าแห่งนี้ใช่ไหมล่ะอยู่เฮากรอกตาของเขาแล้วพูดเจ้าเติบโตมาในราชวงศ์มังกรเร้นกายแล้วเจ้าสามารถจดจำสัตว์วิญญาณทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในราชวงศ์มังกรเร้นกายได้หรือเปล่าชูจงชวนถูกมัดลิ้นอยู่ครู่หนึ่งแต่เขาตกอยู่ในสถานะที่แย่จริงๆสัตว์วิญญาณมีหลากหลายชนิดมากเกินไปบนโลกนี้สถานที่ต่างๆล้วนมีสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันมันจึงยากที่จะจดจำสัตว์วิญญาณทั้งหมดได้ไม่ได้สินะอยู่เฮากล่าวยิ่งไปกว่านั้นภูเขาแห้งแล้งมีพื้นที่ใหญ่กว่าราชวงศ์มังกรเร้นกายและมีสัตว์วิญญาณมากกว่าข้ารู้จักสัตว์วิญญาณทั้งหมดมากที่สุดก็ราวๆ 30% และข้าขอบอกเลยว่ามีสัตว์วิญญาณแมลงอย่างน้อย500ชนิดที่สามารถเป็นภัยคุกคามต่อพวกเราได้ในเวลานี้ดวงตาของลั่วอู่ก็สว่างขึ้นมีแมลงมากมายในภูเขาแห้งแล้งงั้นหรือแน่นอนที่นี่มีแมลงมากที่สุดแล้วแม้แต่ข้าเองก็มักจะพบเจอกับแมลงที่ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนอยู่เฮาพยักหน้าเพราะเหตุนี้ภูเขาแห้งแล้งจึงอันตรายมากจนผู้คนในภูเขาแห้งแล้งสามารถฝึกฝนสัญชาตญาณในการต่อสู้อันน่ากลัวของพวกเขาได้ลั่วอู่ครุ่นคิดสักครู่แล้วพูดด้วยรอยยิ้มอย่างลำบากใจทุกคนน่าจะรู้ว่าข้าชอบสะสมคนอื่นๆต่างมองไปที่ลั่วอู่ด้วยความเงียบเจ้าจะไม่เอาพวกแมลงเข้ามาในมิติชัยใช่ไหมองหญิงเจโรถามนางกอดอกอย่างไม่สบายใจพวกมันน่ากลัวมากเลยนะมีหญิงสาวจำนวนไม่น้อยที่เกลียดแมลงโดยเฉพาะหนอนตัวใหญ่
และมีเพียงน้อยคนนักที่จะชอบแมลงเพราะพวกมันน่าเกลียดมากและอ่อนแอแม้แต่หลี่หยินที่มักจะไม่แสดงความคิดเห็นในเกือบทุกเรื่องก็ยังพยักหน้าเห็นด้วยกับความคิดขององหญิงเจียโรพวกเจ้ากลับเข้าไปในมิติก่อนเถิดลั่วอูหันไปมองฉูจงฉวนและคนอื่นๆส่วนพวกเราไปจับกันแมลงกันอยู่เฮาไม่ได้คัดค้านเหวินเสี่ยวไม่มีความเห็นฉูจงฉวนดูเหมือนจะไม่ชอบแมลงแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกกลัวหลังจากลังเลสักพักเขาก็ตอบตกลงแม้ว่าพวกเขาจะยังคงเดินไปในทิศทางของป่าแห่งอสูรแต่ทั้งสี่คนก็เริ่มมองหาร่องรอยของแมลงอย่างมีสติเพราะลั่วอู่ไม่ได้เลือกว่าต้องเป็นแมลงแบบไหนเขาต้องการทุกอย่างไม่ว่าจะแข็งแรงหรืออ่อนแอดังนั้นพวกเขาจึงรีบจับแมลงจำนวนมากเข้ามามันใช้เวลามากกว่าที่คิดแต่เพื่อที่จะปลดผนึกหนังสือสัตว์วิญญาณเขาก็ต้องทำนี่เป็นความลับหลักของไหปีศาจที่ลั่วอู่ยังไม่ได้เปิดเผยให้คนอื่นรู้เนื่องจากพวกเขาถูกสัตว์วิญญาณทำให้เสียสมาธิพวกเขาจึงเดินทางช้าลงอย่างมากโดยธรรมชาติ10วันต่อมาพวกเขาได้มาถึงต้นไทรเก่าแก่ขนาดใหญ่ต้นไทรเก่าแก่นั้นดูอุดมสมบูรณ์ปกคลุมท้องฟ้าบดบังแสงแดดนอกจากนี้ยังมีหมอกสีขาวลึกลับปกคลุมอยู่ด้านบนทำให้มันดูลึกลับมากกิ่งก้านนับไม่ถ้วนร่วงหล่นลงมาทำให้สภาพแวดล้อมโดยรอบดูเหมือนเขาวงกตต้นไทรต้นนี้ใหญ่เกินจริงในช่วง10วันที่ผ่านมาลั่วอู่ได้จับแมลงวิญญาณเข้าไปเกือบ300ชนิดซึ่งทำให้เขาใกล้จะไปถึงขั้นตอนต่อไปในการปลดผนึกความสามารถใหม่มีแมลงแปลกๆน้อยลงเรื่อยๆดูเหมือนว่าจะถึงเวลาลงมือทำธุระเดิมตามแผนแล้วที่นี่คือป่าแห่งอสูรงั้นเหรอฉูจงฉวนมองไปรอบๆและไม่พบอะไรที่แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่เรามาผิดทางกันหรือเปล่าอยู่เฮาใส่หัวไม่มีทางท่านมาเฉินบอกว่ามันอยู่ทางนี้และต่อจากนี้ไม่มีทางข้างหน้าอีกต้นไทรใหญ่ได้ขวางทางข้างหน้าพวกเขาเอาไว้เว้นแต่พวกเขาจะเดินอ้อมรอบต้นไม้ไปแต่ต้นไม้นี้ดูน่าสงสัยพิกลจากนั้นสาวๆก็ออกมาจากมิติไผ่พวกเขาทุกคนเริ่มมองไปรอบๆต้นไทรแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยไม่มีทางเข้าไม่มีประตูลับแปลกจริงๆพวกเราต้องไปไหนต่อกันนะอยู่เฮาสงสัยท่านมาเฉินไม่ได้บอกพวกเขาอย่างชัดเจนตอนนี้พวกลั่วอู๋จึงไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรขณะนั้นเองลั่วอู๋ก็สัมผัสได้ถึงพลังวิญญาณเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงพยายามตรวจสอบข้อมูลของต้นไทรเก่าแก่ต้นนี้ด้วยไหปีศาจจากนั้นเขาก็ถอนหายใจยาวอย่างโล่งอกที่นี่ดูเหมือนจะมีปริศนาบางอย่างจริงๆเผ่าพันธุ์บัญญัติตายแล้วระดับเพชรมิติระดับเพชรมิติ8ทักษะจอมขมังเวทระดับ SS ความตายกลืนกินระดับ SS เถาวันไม้ระดับ SS คืนชีพเฉินหมู่ระดับ SS สัตว์วิญญาณที่เกิดจากต้นไทรที่มีอายุยาวนานเกิน 80,000 ปีมีอายุยาวนานเกินกว่า 80,000 ปีลั่วอูสูดหายใจนี่คือสัตว์วิญญาณที่เก่าแก่มากจริงๆคืนชีพเฉินหมู่เป็นทักษะเวทมนต์เพื่อรักษาตัวเองด้วยไฟแห่งชีวิตซึ่งเป็นเปลวไฟอันดับต้นๆในด้านการรักษาส่วนทักษะอื่นๆเขาไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ดูเหมือนจะเป็นทักษะโจมตีการที่สามารถมีทักษะโจมตีระดับ SS ได้ถึง3อย่างก็เพียงพอแล้วที่จะแสดงให้เห็นว่ามันไม่ธรรมดามาลองดูนี่สิลั่วอู่เรียกพรรคพวกจากนั้นจึงแสดงข้อมูลที่ไหปีศาจตรวจให้พวกเขาดูทุกคนต่างประหลาดใจเมื่อมองไปยังสถานะของต้นไทรเก่าแก่แปลกๆต้นนี้ต้นกำเนิดของมันไม่ใช่เพียงแค่ต้นไทรธรรมดาแต่เป็นสัตว์วิญญาณปีศาจโบราณที่ชาญฉลาดมันไม่เหมือนกับการมีชีวิตอยู่จนเกิดเป็นปัญญาแต่เกิดจากโชคแก่นแท้สัตว์วิญญาณพืชบางชนิดเกิดขึ้นโดยบังเอิญในขณะที่ต้นไม้โบราณบางชนิดมีอายุผ่านไปหลายพันปีโดยที่ยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นหากการมีชีวิตอยู่ได้นานพอจะทำให้ก่อเกิดจิตใจเกรงว่าภูเขาแห้งแล้งจะเต็มไปด้วยสัตว์วิญญาณแปลกๆเหล่านี้เนื่องจากที่นี่เต็มไปด้วยต้นไม้โบราณแต่มันก็ยังเป็นเรื่องหายากมากที่จะเจอต้นไม้ที่มีชีวิตอยู่นานถึง 80,000 ปีมันเป็นสิ่งมีชีวิตระดับฟอสซิลสัตว์วิญญาณโดยทั่วไปจะมีความเฉลียวฉลาดแต่สัตว์วิญญาณประเภทดอกไม้พืชและต้นไม้มักจะไม่ถูกนับรวมอยู่ในสัตว์วิญญาณเมื่อพวกมันไปถึงระดับมีสติปัญญาเท่านั้นจึงจะนับช่างน่าเสียดายอะไรอย่างนี้ลั่วอูหลูบเปลือกไม้ที่หยาบกร้านและถอนหายใจมันตายไปแล้วถ้ามันยังมันคงจะเป็นสัตว์วิญญาณระดับตำนานมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ต้นไม้จะเติบโตขึ้นมาได้ถึงระดับนี้ต่อให้เป็นระดับจักรพรรดิก็ตามทีเถอะ
80,000 ปีของการสะสมพลังวิญญาณย่อมมีพลังวิญญาณอันน่ากลัวช่างน่าเสียดายข้อมูลที่ได้รับจากไหปีศาจนั้นไม่สามารถผิดพลาดได้ต้นไม้เก่าแก่ต้นนี้ไม่ได้อยู่เฉยๆแต่ตายไปแล้วทุกคนพยักหน้าอย่างค่อนข้างเสียใจต้นไทรโบราณอยู่เฮากล่าวอย่างครุ่นคิดดูเหมือนข้าจะมีความประทับใจเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับมันในตอนที่ข้ายังเป็นเด็กดูเหมือนข้าจะได้ฟังเรื่องราวของท่านปู่เกี่ยวกับต้นไทรโบราณพูดถึงเรื่องของเจ้านี่งั้นเหรอคนอื่นๆถามพร้อมกันหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งอยู่เฮาก็กล่าวต่อข้าจำไม่ได้เท่าไหร่มันเกี่ยวกับปีศาจต้นไทรที่น่ากลัวมันอาศัยอยู่บนภูเขาแห้งแล้งและเคยก่อให้เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่เกือบจะกวาดล้างมนุษยชาติทั้งหมดในภูเขาแห้งแล้งภายหลังมันได้ถูกผู้คนในภูเขาแห้งแล้งขับไล่และไม่เคยปรากฏตัวอีกเลยหลังจากนั้นเรื่องนี้ดูเหมือนจะตกทอดมานานแล้วปู่ของข้าบอกว่าเขาได้ฟังมาจากปู่ของเขาอีกทีทุกคนมองไปที่ต้นไทรอันเก่าแก่แม้ว่ามันจะตายไปแล้วแต่ลำต้นก็ยังคงสูงสง่ากิ่งก้านและใบยังคงเป็นสีเขียวแม้ว่าพื้นผิวจะหยาบและแข็งแต่ทุกคนก็สัมผัสได้ว่าต้นไม้นี้ยังคงมีพลังวิญญาณแห่งชีวิตอันยิ่งใหญ่อยู่ถ้านั่นเป็นเรื่องจริงปีศาจต้นไทรในตำนานนั้นจะต้องเป็นต้นไทรเก่าแก่ที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาในตอนนี้แน่ๆระดับเพชรมิติ8มันเกือบจะเป็นหนึ่งในสัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดโดยที่ยังไปไม่ถึงระดับจักรพรรดิคงไม่มีใครเชื่อว่ามันจะตายด้วยเหตุผลคลุมเครือเชื่อในตำนานแน่ต้นไทรเก่าแก่นี้เกี่ยวข้องกับป่าแห่งอสูรหรือเปล่าชูจงฉวนมองไปที่ต้นไทรอย่างอยากรู้อยากเห็นแต่ก็ยังไม่พบเบาะแสใดๆลั่วอูถามอยู่เฮาท่านมาเฉินได้บอกวิธีเข้าไปในป่าแห่งอสูรกับเจ้าไหมไม่อยู่เฮาสายหัวนี้อาจจะเป็นการทดสอบของท่านท่านอาจารย์มักลังเลที่จะสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาโดยตลอดเขามักจะอ้างว่าไปตามทางแล้วจงสำรวจด้วยตัวเองตอนนี้ทุกคนต่างกังวลมีเพียงองค์หญิงเจโรนั่งเงียบๆอยู่ข้างต้นไทรโบราณดูเหมือนนางจะรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างแววตาของนางมีความรู้สึกอ่อนไหวเล็กน้อยมือของนางก็ค่อยๆลูบเปลือกไม้อันหยาบกร้านของต้นไทรนางรู้สึกถึงความเศร้าโศกแต่ต้นไทรเก่านี้ตายไปแล้วเพียงแค่นี้องค์หญิงเจโรก็เงยหน้าขึ้นอย่างสงสัยด้านบนมีต้นไทรเก่าแก่ห้อยลงมาตามกิ่งก้านเช่นเดียวกับหนวดมันมีความแข็งแรงและยุ่งเหยิงหนาแน่นเหมือนผู้ใต้ร่มไม้ลั่วอูพบท่าทีที่แปลกประหลาดขององค์หญิงเจโรเขาจึงถามนางมีอะไรงั้นเหรอบางสิ่งบนท้องฟ้าดูเหมือนจะเรียกหาข้าองค์หญิงเจโรกล่าวอย่างลังเลพักพวกลั่วอูยกศีรษะขึ้นมองแต่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติลั่วอูเงียบไปครู่หนึ่งราวกับคิดถึงความสัมพันธ์โดยกำเนิดขององค์หญิงเจโรกับสัตว์วิญญาณและคุณปลาตัวใหญ่แห่งพระราชวังเป่ยหมิงจากนั้นเขาจึงพูดว่ามาเธอมาปีนขึ้นไปดูกันเถอะเขาโบกแขนเสื้อและเรียกดาบระบำแห่งความตายออกมาเพื่อใช้ทักษะศิลปะแห่งจักรพรรดิดาบบินขึ้นไปบนท้องฟ้าทันใดนั้นก็เกิดแรงกระเพื่อมในช่องว่างห้วงมิติขึ้นเหมือนกับก้อนหินที่ตกลงไปในทะเลสาบทันทีที่ร่างของลั่วอูแตะแท่งแนวตั้งของท้องฟ้าเขาก็หายตัวไปนี่ทำให้คนอื่นๆรู้สึกประหลาดใจมากมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นแน่ๆไปกันเถอะชูจงฉวนกล่าวพวกเขาทั้งหมดพยายามอย่างเต็มที่ที่จะบินขึ้นไปบนฟ้าแต่เมื่อไปได้ครึ่งทางพวกเขารู้สึกว่าพื้นที่ด้านหน้าเริ่มผันผวนจากนั้นพวกเขาก็หลุดเข้าสู่ช่องว่างมิติที่ไม่รู้จักช่วงเวลาต่อมาทุกคนก็ปรากฏตัวในสถานที่ใหม่มันเป็นป่าในภูเขาที่ดูพิเศษมีดอกไม้บานสะพรั่งเต็มไปหมดราวกับมีดอกไม้ทุกชนิดอยู่ที่นี่พวกมันเต็มไปด้วยสีสันโดยกลิ่นหอมหวานจางๆลอยไปในอากาศกลิ่นนี้ไม่เป็นพิษแต่ทำให้พวกเขารู้สึกสบายตัวและผ่อนคลายที่นี่มีต้นไม้โบราณไม่มากนักแต่ก็ให้ความรู้สึกถึงชีวิตชีวาแก่ผู้คนที่เข้ามาเป็นพลังวิญญาณแห่งชีวิตที่แตกต่างจากป่าด้านนอกการมาถึงของลั่วอูและคนอื่นๆไม่ได้นำมาซึ่งผลกระทบใดๆเช่นเดียวกับส่วนลึกของป่าหวงชาดูเหมือนว่าที่นี่จะไม่มีสภาพอากาศตายตัวด้านหน้าลั่วอูมีป่าเมเปิลใบเมเปิลสีแดงกระจายอยู่เต็มท้องฟ้าลมในฤดูใบไม้ร่วมกำลังพัดพาพวกมันไปทำให้ฉากตรงหน้าพวกเขาดูสวยงามไม่น้อยพวกเขาบินไปบนฟ้ามองไปยังที่ไกลๆสถานที่ต่อไปน่าจะเป็นบริเวณดอกท้อที่มีต้นพีชสีชมพูบานสะพรั่งราวกับไฟถัดไปจากตรงนั้นมีโขดหินรูปร่างประหลาดมากมายกองรวมกันนับไม่ถ้วนโดยมีสัตว์วิญญาณบางชนิดเลื้อยอยู่รอบๆถูกต้องแล้วที่นี่น่าจะเป็นป่าแห่งอสูรลั่วอูถอนหายใจอย่างโล่งอกข้าไม่รู้ว่ามันคือโลกภายในห้วงมิติหรือประตูลับที่นี่ประกอบไปด้วยผืนดินและท้องฟ้า
นี่คืออาจจะเป็นสิ่งที่เกิดจากทักษะมนตราชนิดหนึ่งมันไม่น่าจะใช่ทักษะที่มีมาแต่กำเนิดมันน่าจะเป็นการสร้างมิติโลกใบเล็กในร่างกายด้วยการหลอมรวมการรับรู้ของตนเองผ่านการฝึกฝนอย่างไรก็ตามโลกใบเล็กเช่นนี้มักจะไม่สมบูรณ์และขาดกฎเกณฑ์บางอย่างไปแม้ว่าจะเป็นผู้ทรงอำนาจแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่โลกใบเล็กจะสมบูรณ์แบบเพราะเมื่อทรัพยากรมนุษย์มีน้อยเกินไปก็จะไม่สามารถเข้าใจแก่นแท้ทั้งหมดของผืนดินและท้องฟ้าได้ดังนั้นมิติใจจึงมีค่ามากมันไม่เพียงแต่มีคุณสมบัติในการเติบโตอย่างต่อเนื่องเท่านั้นแต่ยังค่อนข้างสมบูรณ์แบบโดยแทบจะไม่ขาดกฎเกณฑ์แก่นแท้ใดๆเลยป่าแห่งอสูรนี้ดูจะค่อนข้างสมบูรณ์มันดูไม่เหมือนโลกในมิติแยกเลยบางทีมันอาจจะเป็นแค่สถานที่ลับพิเศษโดยมีต้นไทรใหญ่นั่นเป็นประตูลับคอยดูแลทางเข้าและทางออกอยู่เฮากล่าวลั่วอูพยักหน้ามันยากที่จะสรุปต้นไทรที่มีอายุกว่า 80,000 ปีใครจะรู้บ้างว่ามันได้เรียนรู้แก่นแท้อะไรมาบ้างมันไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้ที่ต้นไทรนี้จะสร้างโลกใบเล็กที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบในร่างกายของมันแต่เขาไม่จำเป็นต้องใส่ใจกับมันเพราะจุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อสำรวจความลับแต่เพื่อปราบสัตว์วิญญาณมาทำพันธสัญญาชูจงฉวนแทบจะรอไม่ไหวแล้วเขาจึงเร่งร้าวลั่วอู๋รีบไปกันต่อเร็วๆเถอะพักพวกลั่วอู๋เริ่มออกเดินทางกันอีกครั้งพวกเขาทุกคนล้วนมาที่นี่เป็นครั้งแรกแม้แต่อยู่เฮาก็ยังไม่เคยมาที่นี่พวกเขาจึงไม่มีข้อมูลชัดเจนว่ามีอันตรายอะไรรออยู่เบื้องหน้าดังนั้นพวกเขาจึงระมัดระวังกันเป็นอย่างมากพื้นที่แรกคือป่าเมเปิลพวกมันมีใบไม้หนาประมาณครึ่งเมตรราวกับเป็นทะเลใบไม้แดงที่ต้องใช้วิธีถางทางในการเดินผ่านพวกเขาเห็นร่างลึกลับอยู่ไกลๆในป่าแต่เมื่อหันหัวไปรอบๆก็ไม่เห็นร่างนั้นอีกมีสัตว์วิญญาณอยู่ใกล้ๆลั่วอู๋พูดด้วยเสียงต่ำทุกคนพยักหน้าและเพียงไม่นานนักพวกเขาก็พบมันพักพวกลั่วอู๋มองหน้ากันจากนั้นก็ค่อยๆกระจายออกไปโดยแซงทำเป็นว่าประมาทแต่จริงๆแล้วพวกเขาต่างก็รู้ตัวและเตรียมรอจังหวะโจมตีวิธีที่ดีที่สุดในการเผชิญกับภัยคุกคามที่ไม่รู้จักก็คือการเป็นฝ่ายได้เปรียบในการโจมตีสัตว์วิญญาณที่ซ่อนอยู่ในความมืดนั้นยังไม่รู้ตัวว่ากำลังเผชิญกับอะไรร่างกายของมันสั่นไหวอีกครั้งแล้วจึงขยับเข้าไปใกล้พักพวกลั่วอู๋อีกนิดดูเหมือนว่ามันจะกล้าขึ้นดวงตาของลั่วอู๋ค่อยๆเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีทองแสงสีทองอันน่ากลัวค่อยๆเปล่งออกมาอย่างเงียบๆทักษะในตาปีศาจถูกใช้งานลั่วอู๋หันศีรษะไปพร้อมกับแสงสีทองที่กำลังเบ่งบานย้อมป่าเมเปิลทั้งหมดตรงหน้าเขาทันใดนั้นเขาก็เห็นกวางที่มีผิวหนังสีแดงได้อย่างชัดเจนกวางตัวนี้มีความสูงเพียงครึ่งเดียวของมนุษย์มันมีตัวขนาดเล็กและสวยงามร่างกายนั้นแข็งแรงและมีลวดลายจุดสีขาวที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนมันช่างเป็นสัตว์วิญญาณที่สวยงามส่วนโดดเด่นที่สุดก็คือส่วนหัวของมันที่มีเขาเป็นเหมือนใบเมเปิลสีแดงทั้งแปลกและลึกลับกวางกระโจนขึ้นไปบนกิ่งก้านของต้นเมเปิลเนื่องจากมันถูกแสงสีทองทำให้ประหลาดใจจนต้องรีบหันหน้าวิ่งหนีไปตรงนั้นลั่วอู๋คำรามอยู่เฮาและชูจงฉวนได้เตรียมพร้อมสำหรับเวลานี้พวกเขาปล่อยทักษะออกมาพร้อมๆกันทักษะระดับเอกทรายดูดพื้นพิภพทักษะนี้ไม่ได้รุนแรงมากจนถึงขั้นใช้ในการฆ่าแต่มันมีความสามารถในการผูกมัดอันแข็งแกร่งมันมักจะถูกใช้ในการพันธนาการเป้าหมายที่ไม่ได้ต้องการจะฆ่าเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่จำเป็นพื้นที่เดิมซึ่งถูกปกคลุมด้วยใบเมเปิลหนาดูเหมือนว่ามันจะกลายเป็นบึงอันน่ากลัวปล่อยแรงดึงดูดอันรุนแรงกวางสีแดงกระโดดขึ้นไปบนกิ่งไม้แต่มันก็ถูกแรงดูดดึงจนล้มลงตกลงไปในทรายดูดได้แต่ดิ้นรนอย่างสุดความสามารถแต่มันก็ยังหนีไม่พ้นอยู่เฮาและชูจงฉวนหยุดการเคลื่อนไหวของมันเอาไว้จากนั้นทรายดูดก็หยุดลงกวางแดงตกลงไปบนพื้นโดยไม่สามารถดิ้นหลุดออกไปได้มันเป็นแค่กวางไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรสักหน่อยนี่ชูจงฉวนกล่าวด้วยรอยยิ้มอยู่เฮาพูดเสริมว่ามันอาจจะดูไม่เป็นอันตรายแต่ก็อย่าเพิ่งประมาทไปถึงมันจะดูไม่มีอันตรายจริงๆก็เถอะจากนั้นทุกคนก็มองไปที่ลั่วอู๋เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าลั่วอู๋มีความสามารถในการมองเห็นความสามารถและทักษะของสัตว์วิญญาณต่างๆลั่วอู๋ลงมือในทันทีเขามองตรงไปกวางสีแดงตรวจสอบข้อมูลของมันหลังจากที่ได้อ่านเขาก็หัวเราะออกมามันไม่ใช่แค่กวางธรรมดาธรรมดาทุกคนหันไปฟังเขาพวกเจ้านึกไม่ถึงแน่ว่ามันไม่ใช่สัตว์วิญญาณที่มีชีวิตจริงๆลั่วอู๋ยิ้มแล้วพูดต่อมันเป็นเพียงกวางธรรมดาที่ตายไปแล้วแต่ร่างของมันกำลังถูกควบคุมโดยจิตสำนึกอื่นจนกลายเป็นหุ่นเชิดและร่างกายก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นแบบนี้โดยพลังวิญญาณพิเศษบางอย่าง
ดวงจิตที่ควบคุมมันอยู่ที่ไหนอยู่เฮาถามแทนที่จะตอบอย่างวุ่นวายลั่วอูใช้ในตาปีศาจมองหามันจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นเดินเข้าไปในป่าเมเปิลจับจ้องไปยังต้นเมเปิลที่ค่อนข้างสูงและหนาต้นหนึ่งเมเปิลต้นนี้มีความแตกต่างจากต้นเมเปิลอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดมันมีขนาดใหญ่กว่าและยังมีหน่อสีเขียวอยู่บนกิ่งก้านในขณะที่ต้นเมเปิลต้นอื่นๆกำลังอยู่ในช่วงใบไม้ร่วงมันกลับยังยืนอย่างมั่นคงหนาแน่นและเต็มไปด้วยใบไม้สีเขียวขนาดใหญ่พลิ้วไหวไปตามสายลมพวกเขาต่างมองไปที่มันด้วยตาของพวกเขาและเห็นเพียงว่ามันเป็นต้นเมเปิลลั่วอูเดินช้าๆไปที่ต้นเมเปิลแล้วพูดว่าเจ้ารู้ไหมแม้ว่าสัตว์วิญญาณต้นไม้นั้นมีปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์แต่บางทีพวกมันก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามต้องการโดยทั่วไปแล้วมันจึงใช้จิตสำนึกเข้าควบคุมหุ่นเชิดอย่างไรก็ตามหุ่นเชิดนั้นไม่สามารถอยู่ห่างร่างหลักได้นานกวางสีแดงจึงต้องอยู่ข้างๆต้นไม้ที่เป็นร่างหลักของมันแล้วทำไมมันถึงต้องอยากสิงยึดร่างศพอื่นกันล่ะองค์หญิงเจโรถามลั่วอูหัวเราะแน่นอนว่ายืนอยู่ตรงนั้นทุกวันมันย่อมรู้สึกเบื่อหน่ายบ้างตามการเวลามันคงอยากรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวทันใดนั้นก็มีใครเดินมาที่ต้นเมเปิลลั่วอูเคาะเปลือกของต้นเมเปิลแล้วพูดว่าออกมาคุยกันใบเมเปิลเริ่มปลิวสวยสัตว์วิญญาณต้นเมเปิลนี้น่าจะมีความแข็งแกร่งเพียงแค่ในระดับทองเท่านั้นเมื่อรู้สึกได้ถึงความแข็งแกร่งของมนุษย์เหล่านี้ที่อยู่เบื้องหน้ามันก็ไม่กล้าที่จะแสดงท่าทีผีผามไม่ต้องกลัวไปข้าจะไม่ทำร้ายเจ้าลั่วอูกระซิบเรามาที่นี่เพื่อขอเส้นทางไม่เป็นไรเป็นไรต้นเมเปิลไม่ได้ทำร้ายพวกเขาลั่วอูจึงไม่มีความคิดที่จะฆ่ามันวิญญาณพูดเมินค่อยๆสงบลงแต่มันยังคงแกว่งลำต้นไปมามันยังคงดูกลัวอยู่มากมันจึงส่งเสียงคล้ายกับใบไม้สั่นออกมานี่คือภาษาของมันลั่วอูใช้ทักษะการสื่อสารวิญญาณเพื่อที่จะได้เข้าใจความหมายของอีกฝ่ายทันทีแม้ว่าวิญญาณในต้นเมเปิลจะตื่นกลัวมากแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะกล้าไม่น้อยพวกเจ้าจงออกไปจากที่นี่สป่าแห่งอสูรไม่ใช่สถานที่ที่พวกเจ้าจะมาดื่มด่ำความสุขอย่าเพิ่งตื่นเต้นเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อสร้างปัญหาลั่วอูอธิบายอย่างใจดีเขาแค่ต้องการถามทางเจ้ารู้ไหมว่าสัตว์วิญญาณที่ทรงพลังอยู่ที่ไหนกันในป่าแห่งนี้วิญญาณในต้นเมเปิลส่งเสียงออกมาอีกครั้งข้าไม่เชื่อข้าจะไม่ยอมโดนหลอกอีกสัตว์ประหลาดแบบเจ้าข้าเคยเห็นมาแล้วในอดีตพวกเจ้าเหมือนกับสัตว์ประหลาดที่เคยนำมาซึ่งการสังหารหมู่และหายนะของพวกข้าลั่วอูตกตะลึงเคยมีมนุษย์คนอื่นเข้ามาที่นี่งั้นเหรอลั่วอูอยากจะถามอีกครั้งแต่วิญญาณแห่งต้นเมเปิลนั้นไม่น่าจะยอมตอบเขาจึงได้แต่ขมวดคิ้วแล้วพูดอย่างเย็นชาเจ้าบอกว่าพวกเราเป็นตัวการทำให้เกิดการสังหารหมู่และหายนะแต่ข้าไม่เห็นร่องรอยของหายนะที่นี่เลยนะวิญญาณเมเปิลดูเหมือนจะหยุดลงตกตะลึงจากนั้นกิ่งและใบของมันก็แกว่งไปมาส่งเสียงกรีดร้องสัตว์ประหลาดตัวนั้นถูกปกคลุมไปด้วยเลือดทั่วทั้งร่างมันต้องเป็นมันร้ายแน่ๆลั่วอูพูดไม่ออกและสำลักเลือดเกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าพวกเจ้าเป็นต้นไม้พวกเจ้ามีเลือดออกด้วยงั้นเหรอวิญญาณเมเปิลดูสับสนยุ่งเหยิงเล็กน้อยที่ลั่วอูพูดนั้นเป็นความจริงสัตว์วิญญาณทั้งอสูรและพูดเมื่อได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่นั้นจะไม่มีเลือดไหลออกมาลั่วอูเคยได้เห็นมาแล้ววิญญาณแห่งต้นเมเปิลตัวนี้ค่อนข้างโง่มันน่าจะเพิ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่นานสิ่งที่มันรู้จึงมีจำกัดมากเมื่อมันต้องเผชิญกับประสบการณ์ชีวิตที่ยุ่งเหยิงมากเกินไปมันก็ย่อมกลัวเป็นธรรมดาลั่วอูมองไปรอบๆเขาไม่พบตัวตนสัตว์วิญญาณอื่นๆเช่นวิญญาณแห่งต้นเมเปิลอย่างไรก็ตามเขาคิดว่าอาจจะมีวิญญาณแห่งต้นเมเปิลมากกว่าหนึ่งตนที่นี่ข้ายอมรับเจ้าลั่วอูใช้งานไหปีศาจวิญญาณแห่งต้นเมเปิลพยายามดิ้นรนอยู่พักหนึ่งแต่ความแข็งแกร่งของมันนั้นมีไม่มากอีกทั้งยังถูกยึดติดเข้ากับความสามารถของลั่วอูแน่นอนว่าเจ้ากวางแดงที่น่ารักเองก็ถูกลั่วอูดึงเข้าไปในมิติไหเพื่อที่อย่างน้อยๆต้นไม้โง่ๆนี้ก็จะสามารถควบคุมกวางไปดูทิวทัศน์ของมิติไหได้จากนั้นลั่วอูก็ได้เรียนรู้ข้อมูลทุกอย่างจากวิญญาณแห่งต้นเมเปิลมันไม่รู้ว่ามีสัตว์วิญญาณอันดุร้ายอยู่ที่ไหนในป่าแห่งอสูรแต่ที่รู้แน่ๆก็คือเมื่อ3เดือนก่อนมีมนุษย์ผู้แข็งแกร่งได้เข้ามายังที่แห่งนี้ร่างกายของมนุษย์คนนั้นปกคลุมไปด้วยเลือดอันน่ากลัวราวกับปีศาจดูเหมือนว่าเขากำลังตามหาอะไรบางอย่างอยู่มนุษย์ผู้ทรงพลังที่ปกคลุมไปด้วยเลือดได้เข้าไปในป่าแห่งอสูรและดูเหมือนว่ากำลังมองหาอะไรบางอย่างมันยากที่จะไม่อยากรู้อยากเห็นมีพลังแค่ไหนทำไมถึงชุ่มไปด้วยเลือดเขากำลังมองหาอะไร
ล้วอูถามวิญญาณเมเปิลว่าคนคนนั้นแข็งแกร่งแค่ไหนแต่มันอ่อนแอเกินไปและไม่มีความเข้าใจเลยไม่สามารถคาดเดาค่าสถานะของมนุษย์คนนั้นได้วิญญาณเมเปิลตอบอย่างค่อนข้างหมดหนทางอ่อนแอว่าบรรพบุรุษของแม่อย่างแน่นอนถ้าบรรพบุรุษของแม่ยังคงอยู่ที่นั่นมันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะเข้าไปในป่าแห่งอสูรวิญญาณเมเปิลพูดถึงแต่บรรพบุรุษของแม่แท้จริงแล้วคือลั่วอู่ที่พวกเขาได้พบกับปีศาจต้นไทรโบราณผู้ต้นไทรโบราณได้คอยปกป้องสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในป่าแห่งอสูรและสิ่งมีชีวิตในป่าแห่งอสูรก็ดูเหมือนจะเข้าใจประเด็นนี้ในทันทีที่พวกมันถือกำเนิดขึ้นดังนั้นพวกมันจึงถูกเรียกว่าบรรพบุรุษของพวกเขาน่าเสียดายที่ผู้ต้นไทรนั้นตายไปแล้วและน่าจะตายเป็นเวลาหลายปีแล้วนอกเหนือจากเหตุการณ์นี้วิญญาณเมินเปิ้ลก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งอื่นเลยซึ่งทำให้ลั่วอูผิดหวังเล็กน้อยเขาหาที่วางมันตามใจและไม่สนใจมันพวกเจ้าตัดสินใจจะทำอะไรต่อลั่วอูพูดกับทุกคนพวกเจ้าอยากจะลองเสี่ยงโชคเดินไปทั่วหรือจะตามรอยผู้แข็งแกร่งนั่นไปไม่นานการหารือก็เริ่มขึ้นหากจะลองเสี่ยงโชคเดินไปเรื่อยจะมีโอกาสน้อยที่จะพบสัตว์วิญญาณที่หายากอย่างแท้จริงแต่ก็จะปลอดภัยกว่าหากตามคนคนนั้นไปโอกาสที่จะเจอสัตว์วิญญาณหายากก็จะมากขึ้นโดยธรรมชาติดูจากท่าทางแล้วไม่ว่าพวกเขากำลังมองหาสัตว์วิญญาณที่ล้ำค่าหรือกำลังมองหาสัตว์วิญญาณที่หายากบางชนิดก็จะไปยังพื้นที่ที่สำคัญกว่าของป่าแห่งอสูรอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามทางเลือกนี้อันตรายกว่าหากมีความขัดแย้งกับผู้แข็งแกร่งนั่นเกรงว่าจะไม่ง่ายที่จะจัดการหลังจากพูดคุยกันเล็กน้อยพวกเขาทั้งหมดก็ตัดสินใจตามรอยผู้แข็งแกร่งไปโอกาสและอันตรายมักมาพร้อมกันเสมอถ้าไม่เสี่ยงสักหน่อยก็ไม่รู้จะไปหวังผลที่ไหนจากนั้นผู้คนก็ไปตามทางที่วิญญาณเมเปิลบอกป่าเมเปิลนั้นไม่ใหญ่เกินไปแต่หลังจากเดินไปครึ่งวันเขาก็พบกับวิญญาณเมเปิลหลายตัวตลอดทางอย่างไรก็ตามเนื่องจากอีกฝ่ายไม่ได้สร้างปัญหาลั่วอู๋จึงไม่คิดจะหาพวกมันในหมู่พวกมันมีอสูรตัวเล็กๆอยู่ 2-3 ตัวและทุกคนก็ไม่สนใจพวกมันมากนักพวกมันไม่สามารถสร้างความกดดันใดๆได้เพราะนี่ก็ยังเป็นเพียงแค่ทางเข้าของป่าแห่งอสูรสัตว์วิญญาณที่ทรงพลังอย่างแท้จริงจะไม่อยู่รอดในที่สาธารณะเช่นนี้ผู้คนสามารถสัมผัสได้ว่าออร่ารอบตัวพวกเขานั้นแข็งแกร่งอย่างเห็นได้ชัดตามถนนที่ผู้แข็งแกร่งเดินผ่านไปสิ่งนี้ทำให้ผู้คนรู้สึกคึกเหิมเห็นได้ชัดว่าเส้นทางถูกต้องและไม่อ้อมบริเวณทางเข้าถัดไปเป็นทะเลดอกไม้สีสันสดใสดอกไม้ทุกชนิดบานสะพรั่งกลิ่นหอมหวานในอากาศแทบจะทำให้มึนเมาแม้ว่าจะมีดอกไม้และพืชมากมายอยู่ทั่วในป่าแห่งอสูรแต่ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าที่นี่มันใหญ่โตที่สุดมันมีแต่ทะเลดอกไม้เมื่อเห็นทิวทัศน์นี้ดวงตาของเจโรก็ฉายแววแห่งความสุขนางอดไม่ได้ที่จะปล่อยพูดดอกไม้และสัตว์นรกพิษ5สีออกมาเจ้าหญิงเจโรชอบดอกไม้ซึ่งเป็นที่รู้กันในราชวงศ์มังกรเรนกายดังนั้นจักรพรรดิจึงจัดสวนลอยฟ้าไว้เป็นพิเศษในฐานะสวนสนุกสำหรับเจ้าหญิงลั่วอู่โชคดีที่ได้เข้าไปในสวนสนุกนั่นหลายครั้งอย่างไรก็ตามหากเราไม่นับความลึกลับและความงดงามของสวนลอยฟ้าเราจะไม่สามารถเปรียบเทียบมันกับทะเลดอกไม้นี้ได้ในแง่ของความสวยงามและความหลากหลายของดอกไม้ดอกไม้และหญ้าวิญญาณจำนวนมากสามารถใช้เพื่อปรับแต่งการเล่นแร่แปรธาตุได้แต่ลั่วอู่ไม่ได้ยุ่งกับมันใครจะรู้ว่าเขาอาจจะทำให้สัตว์ดุร้ายโมโหได้โดยไม่ตั้งใจเมื่อพูดดอกไม้เห็นทะเลออกไม้แล้วก็ทำเหมือนว่าได้มาถึงสวรรค์มันมีความสุขมากที่ได้บินไปรอบๆด้วยปีกที่ระยิบระยับและดวงตาของมันก็เหมือนดวงดาวชุดสีชมพูของมันเต็มไปด้วยพลังพูดเหมือนกับพูดตัวน้อยสัตว์นรกพิษ5สีมองไปรอบๆอย่างว่างเปล่าดูเหมือนจะไม่มีปฏิกิริยาพิเศษใดๆใบตำลึง3คู่ที่เหมือนปีกบางๆกระพือตัวกลมๆลอยอยู่ในอากาศมันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพูดดอกไม้ตอนนี้เพราะความสุขของพูดดอกไม้ก็เหมือนความสุขของมันเจโรเรียกพูดกลับมานั่งบนไหล่ของนางอย่างเงียบๆผู้คนเดินไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังเพราะทะเลดอกไม้นั้นใหญ่กว่าต้นเมเปิลมากมีความเป็นไปได้มากมายที่สัตว์ประหลาดอันทรงพลังจะถือกำเนิดที่นี่เมื่อผู้คนเดินผ่านทะเลดอกไม้ดอกไม้สีม่วงเล็กๆก็กระโดดออกมาลำต้นบอบบางของมันมีใบไม้สีเขียว2ใบโบกไปมาเหมือนกับมือมนุษย์และหัวของมันเป็นดอกไม้สีม่วงที่ยังไม่บานแต่รู้สึกได้ถึงร่องรอยของความพิเศษดอกไม้เล็กๆนี้บังเอิญมาเจอกับพวกรลั่วอู๋ดอกไม้น้อยน่ารักอะไรอย่างนี้เจโรกล่าวด้วยรอยยิ้มลมปราณของดอกไม้นี้อ่อนแอมากอ่อนแอว่ากระต่ายแห่งแดนสาบสูญเสียอีกถ้ากระต่ายแห่งแดนสาบสูญกล้าโจมตีมันก็จะชนะอย่างแน่นอนเห็นได้ชัดว่านี่คือดอกไม้ชนิดที่เพิ่งเกิดซึ่งอยู่ห่างไกลจากความเป็นรูปร่าง
ื่อนตัวน้อยที่โชคดีทุกคนก็หัวเราะดอกไม้สีม่วงดูเหมือนสับสนเล็กน้อยมันเกิดมาก็มีปัญญาตั้งแต่แรกเลยโชคดีจริงๆพวกเขาควรจะปรับสัตว์ประหลาดในทะเลดอกไม้แล้วถามทางที่ผู้แข็งแกร่งไปแต่ดอกไม้เล็กน้อยนี้ยังเด็กเกินไปมันยากที่จะแสดงออกได้ลั่วอูผลักดอกไม้สีม่วงออกไปเบาๆด้วยพลังวิญญาณไปเสียระหว่างที่เจ้ายังไปได้อย่าวิ่งไปทั่วไปหาที่ปลอดภัยจะดีกว่ามันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากแต่มันก็เหมือนกับไปแย่รังของผึ้งเข้าให้ทะเลดอกไม้เล็กๆในบริเวณใกล้เคียงกำลังเดือดดอกไม้สีม่วงดอกใหญ่ผุดขึ้นมาจากทะเลดอกไม้และปล่อยคลื่นพลังวิญญาณของมันหยุดอย่าทำร้ายมันเจ้าพวกมนุษย์น่ารังเกียจดอกไม้สีม่วงนี้สูงพอๆกับมนุษย์ผู้ใหญ่กิ่งไม้โบกสะบัดเหมือนแซ่ซึ่งดูเหมือนว่าจะคุกคามพวกลั่วอู๋อย่างไรก็ตามมันไม่ได้แข็งแกร่งเพียงมันอยู่แค่ระดับเงินเท่านั้นสิ่งที่ทำให้พวกลั่วอู๋หลายคนให้ความสำคัญคือกลีบของมันรวมตัวกันตรงกลางและมีพลังที่ลึกลับมากอยู่ตอนที่มองดอกเล็กนั้นยังไม่สังเกตเห็นเมื่อดอกไม้ดอกใหญ่ออกมาลั่วอู๋ก็จำได้ทันทีนี่คือดอกไม้วิญญาณระดับสูงสีฟางเป็นดอกไม้วิญญาณล้ำค่าชนิดหนึ่งซึ่งสามารถใช้เป็นยาและมีผลในการเสริมสร้างการรับรู้และช่วยในการฝึกฝนดอกไม้สีม่วงนี้มีความคิดมากกว่าต้นเมเปิลอย่างเห็นได้ชัดเพราะมันตระหนักดีว่าพวกลั่วอู๋เป็นมนุษย์มากกว่าสัตว์ประหลาดอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเราแค่เดินผ่านมาลั่วอู๋ต้องการคลายความเข้าใจผิดเป็นอย่างแรกอารมณ์ดอกไม้ใหญ่สีม่วงมีกลิ่นหอมนี้โมโหเป็นอย่างมากและเปิดการโจมตีก่อนอย่างไม่คาดคิดทันใดนั้นกิ่งไม้ก็ยาวขึ้นจากนั้นก็พุ่งเข้าหาพวกรลั่วอูแต่ในวินาทีถัดมาเงาดับนับไม่ถ้วนก็ปรากฏขึ้นจากความว่างเปล่ากิ่งไม้ถูกตัดออกเป็นชิ้นๆจำนวนนับไม่ถ้วนภายในพริบตาหลังจากนั้นเงาของดาบก็สลายไปอีกครั้งเป็นการตอบโต้ที่ลั่วอูไม่ตั้งใจดาบนั้นจะทำการป้องกันโดยอัตโนมัติระดับการโจมตีนี้ไม่ต่างจากการจั๊กจี้สำหรับระดับเดียวกันการโจมตีที่ไม่เป็นรูปแบบเช่นนี้พวกรลั่วอู๋ก็ตอบโต้ได้โดยตรงแต่ตอนนี้นี่การโจมตีของแก่นดอกไม้สีม่วงขนาดเล็กทุกคนแค่คิดว่ามันน่าขันเถาวัลย์เป็นเหมือนกิ่งไม้ที่ถูกตัดเป็นชิ้นๆและดอกไม้สีม่วงก็สั่นสะท้านราวกับว่ามันเจ็บปวดแม้ว่ามันจะไม่สามารถเจ็บแขนได้แต่กิ่งไม้นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของมันกลีบของดอกสีฟางสั่นอย่างรุนแรงและความสดใสลึกลับออกมาจากเกสรดูเหมือนว่ามันจะโกรธมากราวกับผู้หญิงที่หยิ่งผยองลั่วอูขมวดคิ้วและพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่ดีเจ้าอย่ามาหาเรื่องข้าจะดีกว่าข้าไม่อยากสร้างปัญหาแต่ข้าไม่ลังเลที่จะสั่งสอนเจ้าหรอกนะประโยคนี้ทำให้ดอกไม้สีม่วงโกรธมากขึ้นแต่ทันใดนั้นลำแสงสีม่วงก็ปรากฏขึ้นอย่างลึกลับทั่วท้องฟ้ามันสดใสและงดงามดอกไม้สีม่วงก็สงบลงทันทีจากนั้นทุกคนก็เห็นภูเขาที่เหมือนเงาดอกไม้สีม่วงค่อยๆเผยให้เห็นพืชชนิดนี้มีความมหัศจรรย์อย่างยิ่งไม่เพียงแต่มีความสดใสลึกลับที่ไหลเวียนเท่านั้นแต่ยังภาพของกลุ่มก้อนดอกไม้นับหมื่นให้เห็นดอกไม้ลวงตาสะบัดเพียงดอกเดียวก็มีศักยภาพที่จะครอบคลุมได้ทั้งท้องฟ้าเดิมทีดอกไม้สีม่วงก็เป็นเหมือนเด็กดีซ่อนตัวอย่างฉลาดอยู่เงียบๆตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่รึดวงตาของลั่วอูกวาดมองเงาที่ว่างเปล่าของสีฟางข้าไม่คิดเลยว่าจะมีตัวอาวุโสอีกคาดว่าร่างของสีฟางมีมาอย่างน้อย100ปีมีฤทธิ์ทางยาที่แข็งแกร่งเห็นได้ชัดว่ามันไม่ใช่สัตว์ประหลาดธรรมดาคาดว่าร่างกายของมันคงเติบโตอย่างรวดเร็วภาพลวงตาของดอกสีฟางเต็มไปด้วยความผันผวนทางจิตวิญญาณมนุษย์เจ้าทำเกินไปแล้วเราไม่ใช่เผ่าพันธุ์เงือกนะลั่วอู๋พูดอย่างโกรธโกรธเจ้าควรเข้าใจก่อนว่าเราไม่ได้ทำอะไรดอกไม้นั่นต่างหากที่เคลื่อนไหวก่อนข้ายังไม่ได้เริ่มต่อสู้กลับด้วยซ้ำภาพลวงตาของสีฟางไม่สนใจเรื่องนี้และยังคงปล่อยคลื่นวิญญาณออกไปข้าไม่สนออกไปจากที่นี่ไม่งั้นข้าจะลงมือแล้วมันพูดว่าอะไรคนที่ไม่เชี่ยวชาญการสื่อสารทางวิญญาณถามลั่วอูอธิบายสิ่งที่ภาพลวงตาพูดทุกคนต่างโกรธโดยเฉพาะหลินยูหลันที่ระเบิดอารมณ์มากที่สุดสัตว์ประหลาดระดับทองช่างกล้าจริงๆดวงตาของลั่วอู๋มืดมนมันไม่มีเหตุผลจริงๆเหรอถ้าข้าไม่ไปเจ้าจะทำอะไรข้าได้เชื่อไม่เชื่อข้าจะเผาทะเลดอกไม้ให้แหลกสลายด้วยไฟก็ยังได้นะภาพลวงตาดอกสีฟางโกรธเกรี้ยวและในทันใดนั้นทะเลดอกไม้ก็เดือดใช้งานทักษะระดับ A พลังแห่งธรรมชาติดอกไม้ทั้งหมดดูเหมือนจะมีความคิดเป็นของตัวเองได้มันหลั่งไหลขึ้นมาราวกับเป็นสัตว์ประหลาดที่ต้องการจะกินลั่วอู๋
ลั่วอูพึมพำพลังแห่งการทำลายล้างสีเทาก็เริ่มรวมตัวกันในดวงตาของเขาเพียงแค่พลังที่น่ากลัวนี้กระจายออกไปดอกไม้รอบตัวเขาก็กลายเป็นผงในขณะนี้ผงของกลีบดอกไม้ก็ลอยไปทั่วท้องฟ้าและพลังแห่งการทำลายล้างได้รวมกันเป็นพลังที่น่ากลัวที่ในตาซึ่งถูกปลดปล่อยออกมาในขณะนั้นเหมือนแสงสีดำที่ละเอียดอ่อนแต่พลังที่แท้จริงที่อยู่ในนั้นจะทำให้กลัวได้เลย SS ในตาแห่งการทำลายล้างแสงสีดำผ่านร่างภาพลวงตาของสีฟางซึ่งแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยราวกับกระจกแตกออกเป็นชิ้นๆกระจายไปทั่วท้องฟ้าแต่ว่านี่ก็คือภาพลวงตาและในไม่ช้าเศษกระจกเหล่านั้นก็รวมกลับเข้าด้วยกันอีกครั้งแต่สิ่งที่น่าตกใจคือภาพลวงตานั้นไม่สามารถกลับคืนสู่รูปลักษณ์เดิมได้เช่นเดียวกับจิ๊กซอที่ไม่สามารถรัดประติดประต่อได้สำเร็จทุกความพยายามนั้นไร้ผลและสุดท้ายมันก็กลายเป็นเศษเสี้ยวอีกครั้งข้ารู้ว่ามันเป็นภาพลวงตาแต่พลังแห่งการทำลายล้างก่อติดกับภาพลวงตาของเจ้าและจะกัดกร่อนมันไปตลอดกาลลั่วอูตะคอกอย่างเย็นชาชิ้นส่วนภาพลวงตาเหล่านี้เริ่มสั่นสะท้านไม่รู้ว่าเป็นเพราะความกลัวหรือความโกรธความผันผวนทางวิญญาณของมันเริ่มไม่ต่อเนื่องแต่ลั่วอูกลับรู้สึกว่าอีกฝ่ายมีความโกรธมากกว่าความกลัวทะเลดอกไม้รอบๆยังเดือดอยู่แค่ไม่กล้าโจมตีพวกลั่วอูรู้สึกแล้วว่ามีคนหลายคนที่มีลมปราณแห่งชีวิตปรากฏขึ้นแต่ทั้งหมดนั่นเป็นของดอกไม้ทั้งสิ้นนี่เป็นแค่การลงโทษเพียงเล็กน้อยยกเลิกเวทมนต์ของเจ้าเสียดวงตาของลั่วอูเปล่งประกายสีทองเจ้าอยากจะสู้ต่อหรือเจ้าคิดว่าข้าจะหาร่างของเจ้าไม่เจอหรือไงในเวลาต่อมาเวทในตาแห่งท้องฟ้าก็คลายออกลั่วอูพบกับร่างต้นของภาพลวงตาทันทีมันก็เป็นดอกไม้สีม่วงที่มีกลิ่นหอมดูเหมือนว่ามันจะใหญ่กว่าเล็กน้อยแต่มีแสงสีทองหลายดวงอยู่ใต้กลีบดอกไม้ซึ่งมีความละเอียดอ่อนและมีเสน่ห์ดอกไม้สีม่วงถูกห่อหุ้มด้วยแสงสีทองและหดตัวลงในดินโดยตรงดวงตาของลั่วอูกวาดสายตามองไปยังดอกไม้ทั้งหมดในขณะนี้ดอกไม้วิญญาณจำนวนมากรวมตัวกันส่วนใหญ่เป็นเพียงระดับเงินและทองแต่ไม่มีดอกไหนที่ยังอยู่ดีดีเลยที่เรามารวมตัวกันเจ้ารู้ไหมว่ามนุษย์ที่แข็งแกร่งที่เพิ่งมาที่นี่เมื่อไม่นานมานี้ไปไหนแล้วลั่วอูถามดังๆแต่ไม่มีคำตอบพวกมันต่างกลัวและโกรธแต่พวกลั่วอูไม่ได้ทำให้พวกมันกลัวที่จะต่อต้านดังนั้นพวกมันทั้งหมดจึงล้อมพวกเขาไว้กระแสของดอกไม้กำลังพุ่งพล่านเช่นเดียวกับกลุ่มดาวที่หนุนดวงจันทร์แต่ความจริงแล้วมีโอกาสมากมายที่จะฆ่าพวกมันออกไปกันเถอะอยู่เฮาพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบามนุษย์ไม่เป็นที่ต้อนรับของที่นี่หรอกถ้ามนุษย์ต้องการที่จะอยู่รอดในอาณาจักรภูเขาแห้งแล้งแน่นอนพวกเขาต้องต่อสู้และฆ่าสัตว์วิญญาณเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างอ่อนโยนและโดยธรรมชาติแล้วพวกมันไม่ชอบมนุษย์หนีออกจากที่นี่ก่อนแล้วค่อยถามดอกไม้วิญญาณทีหลังก็ได้แต่ในขณะนี้ทุกคนรู้สึกถึงแรงกดดันอื่นค่อนข้างอ่อนโยนแต่ก็ดุร้ายเล็กน้อยหญิงสาวผมสีม่วงที่มีกลีบดอกหลักสีที่กระโปรงของนางค่อยๆปรากฏตัวขึ้นสีหน้าของนางเย็นชาดอกบัวเติบโตที่เท้าของนางนางก้าวไปในอากาศทีละก้าวในแต่ละก้าวดอกไม้รอบตัวนางจะพลิบานอย่างสวยงามภาพนี้สุดยอดมากและมีมนต์ขลังจิตวิญญาณแห่งดอกไม้ดอกไม้วิญญาณที่เปลี่ยนแปลงไปรูปร่างหลังการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ตายตัวแต่ดอกไม้วิญญาณจำนวนมากชอบรูปร่างมนุษย์ดังนั้นพวกมันจึงชอบที่จะเปลี่ยนเป็นร่างมนุษย์ไม่ได้สนิทกับมนุษย์แต่มันคิดง่ายๆว่ารูปร่างของมนุษย์นั้นเอื้อต่อการฝึกมากกว่าความคิดแวบผ่านในหัวของพวกเขาไม่รู้สึกถึงความเป็นมนุษย์ในผู้หญิงคนนี้เลยเพราะพวกเขารู้สึกว่านางใกล้เคียงกับดอกไม้สีม่วงมากแถมยังแข็งแกร่งสุดๆมันต้องเป็นดอกไม้วิญญาณของราชาแห่งยาแน่นอนเมื่อจิตใจเกิดแล้วก็จะเป็นราชินีแห่งดอกไม้เพราะว่าดอกสีฟางก็เป็นเพียงดอกไม้วิญญาณระดับสูงธรรมดาแม้เป็นถึงราชินีแห่งดอกไม้แต่ยังมีความแข็งแกร่งเพียงทองขั้นสูงระดับ6ทำร้ายคนของข้าทำไมผู้หญิงผมสีม่วงถามนางไม่ได้พูดภาษาของมนุษย์แต่เป็นวิธีการสื่อสารทางจิตวิญญาณดังนั้นนางจึงสามารถทำให้อีกฝ่ายเข้าใจความหมายของตัวเองได้ใบหน้าของลั่วอูจมลงมันเป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่จริงๆในฐานะราชินีแห่งดอกไม้เจ้าต้องดูแลดอกไม้ทั้งทุ่งจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นได้ยังไงหญิงสาวผมสีม่วงเงียบไปครู่หนึ่งข้าคือราชินีแห่งดอกไม้ก็เป็นธรรมดาที่ข้าจะต้องการปกป้องดอกไม้ของข้าจากอันตรายการทำร้ายลูกๆของข้าเป็นบาปใหญ่หลวงเริ่มไร้เหตุผลแล้วลั่วอูโกรธมากเมื่อ3 เดือนก่อนเมื่อผู้แกร่งของกลุ่มเรามาถึงเจ้ากล้าที่จะหยุดเขาหรือไม่
เอาแต่กลั่นแกล้งผู้ที่อ่อนแอและกลัวผู้ที่แข็งแกร่งข้าไม่กลัวเลยเจ้าเป็นแค่ราชินีดอกไม้ระดับทองขั้นสูงข้าอยากจะรู้ว่าเจ้าจะแน่สักแค่ไหนบรรยากาศก็ตึงเครียดขึ้นมาทันทีราชินีดอกไม้สีม่วงนี้เป็นร่างมนุษย์แต่รูปลักษณ์ของมันก็สวยงามเช่นกันรูปร่างไม่ได้ด้อยไปกว่าสาวงามของโลกยิ่งไปกว่านั้นนางใช้กลีบดอกไม้เป็นกระโปรงและมีดอกบัวโตทุกก้าวเดินในความเป็นจริงมันค่อนข้างสอดคล้องกับความคาดหวังของฉูจงฉวนแม้ว่าศักยภาพจะแย่เล็กน้อยแต่ทองขั้นสูงก็ไม่ใช่ทางเลือกที่แย่นักท้ายที่สุดมันก็เป็นเรื่องยากเกินไปที่จะหาสัตว์วิญญาณที่มีศักยภาพระดับเพชรและถูกใจได้แต่ฉูจงฉวนไม่ได้พูดอะไรในขณะนี้แต่ทำท่าทางว่าเขาต้องการที่จะต่อสู้แต่ในช่วงเวลาที่สำคัญฉูจงฉวนไม่เคยสูญเสียตัวตนขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามในตอนหน้านะคะ